รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซีเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทใหม่จัดการสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยพี่ช็อตสวัสดีค่ะต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่คลับ Friday Show ครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราถ้าจะแนะนำนี่เยอะนะหลายอย่างมากสวยมากถ้าสวยก่อนนี้นะเธอก็เป็นนางงามมีมงโด่งดังเป็นนางแบบก็ไม่ใช่นางแบบธรรมดาต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดนางแบบซูเปอร์โมเดลค่ะเป็นพิธีกรก็ไม่ใช่พิธีกรธรรมดาเป็นพิธีกรระดับอินเตอร์ต้องมวนลิ้นหนักๆด้วยนะฮะเพราะอินเตอร์มากคือเอเชียนเน็กซ์ท็อปโมเดลต้องบอกว่าเป็นเรียลิตี้ระดับโลกเลยแล้วก็ล่าสุดนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ประทับใจกับสิ่งที่เธอลุกขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ที่ขับเคลื่อนให้สังคมไทยนี่นะฮะยุติการคุกคามทางเพศกับแฮชแท็กที่โด่งดังที่สุดอีกหนึ่งแฮชแท็กแห่งปีเลยคือ Don't tell me how to dress อย่ามาบอกนะว่าฉันจะต้องแต่งตัวยังไงอ่ะเดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังกันว่าแฮชแท็กนี้มันเริ่มต้นจากอะไรเหมือนตุ๊กตาฉันชอบถูกพี่ชอตต้องเคลียร์ที่นั่งด้วยนะคะงั้นจะได้นั่งไปได้สุดโน้นเลยค่ะสวยแล้วสูงโปร่งอย่างนี้ใช่เดี๋ยวไม่ยืนรับได้ไหมอ่ะทำไมคะมันเปรียบที่มันจุดโลกมันมีหลายๆด้านไงพี่ชอตเรามาต้อนรับเธอดีกว่าครับคุณซินดี้สุริยาพี่ชอบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบนั่งเลยลูกรีบนั่งเถอะเขาเดินเข้ามาปุ๊บเขาเลยแก้ปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมเขาเดินแล้วเขาย่อลงมาเลยเขาย่อลงมาตั้งแต่เดินเข้ามาเลยช่างมีความเมตตาจริงๆต้องขอบคุณซินดี้ที่แบบเสียสละเวลามาคลับไฟเดย์โชว์เพราะรู้ว่าคิวแน่นมากเลยมากเลยค่ะอยากมานานแล้วตอนนี้ซินดี้กำลังเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก่อนเรื่องการคุกคามทางเพศซึ่งจริงๆมันมีเรื่องนี้ยาวนานมากในสังคมไทยแต่น้อยนักที่จะได้ยินเสียงดังฟังชัดว่าทำไมต้องมาบังคับให้ฉันเรื่องการแต่งตัวจริงๆมันต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งให้เกียรติไม่ใช่หรือค่ะที่มาที่ไปคือยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าคือนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแบบโอ้โหปีนี้ฉันจะยกเรื่องนี้มารณรงค์หรือว่าเป็นหัวเรืออะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของพรหมลิขิตบางอย่างบวกกับจังหวะที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าได้อ่านเห็นในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์รณรงค์เรื่องของแบบว่าอย่าแต่งตัวโป๊ะเพื่อที่จะป้องกันการคุกคามทางเพศถ้าเกิดได้มีการเสนอมาตรการอื่นๆหรือมีการตักเตือนฝ่ายที่คิดจะทำอยู่ในข่าวนั้นเนี่ยซินดี้อาจจะไม่ได้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาในวันนั้นแต่ด้วยความที่มันไม่มีการพูดถึงอันอื่นเลยไม่มีมุมอื่นไม่มีมุมอื่นเลยพูดอย่างเดียวว่าอย่าแต่งตัวโป๊ะซินดี้ก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจกับข่าวและในฐานะที่ซินดี้เคยโดนลวนลามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งที่ใส่แบบเป็นแบบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ตัวมิดชิดมากใช่ค่ะก็เลยเหมือนแบบของขึ้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปณตรงนั้นจังหวะนั้นโดยที่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้แพลนสคริปต์ไม่ได้แพลนสคริปต์แล้วก็สดๆร้อนๆตรงนั้นเลยพอดีเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เจอเรื่องนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ออกมาแนะนำค่ะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ให้ผู้หญิงงดแต่งตัวเซ็กซี่งดแต่งตัวเปิดเผยให้แต่งตัวมิดชิดเข้าไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ชายมาลวนลามนะคะป้องกันไม่ให้โดนข่มขืนค่ะในฐานะคนที่เคยโดนลวนลามมาก่อนในเทศกาลสงกรานต์นี่แหละค่ะทั้งที่ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่แต่อย่างใดมันไม่ใช่ความผิดของผู้หญิงปะคะผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ตราบใดที่มันไม่อนาจารแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายผู้ชายต่างหากที่ควรจะคิดนะคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เข้าใจว่าเมาค่ะเข้าใจว่ากำลังเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับต้องแตะต้องร่างกายของผู้หญิงความคิดแบบนี้ล่ะค่ะที่ทำให้สิทธิสตรีในบ้านเรายังล้าหลังในทุกๆวันแค่นี้ค่ะ
ก็เลยเนี่ยค่ะอัดคลิปไปแล้วก็โยนแฮชแท็ก Don't tell me how to dress เข้าไปซึ่งก็คิดสดสดเดี๋ยวนั้นด้วยเรียกว่าไม่ได้มีแพลนเลยไม่ได้มีแพลนเลยค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเดินแบบแฟชั่นวีคจำได้ว่าขึ้นเวทีไปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็กลับมาดูอู้ทำไมมันไปเร็วกว่าคลิปอื่นๆที่เราเคยโพสอาจจะเป็นเพราะว่าซินดี้ก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรที่แบบใช้อารมณ์ขนาดนี้กระแสดีมากคนส่งต่อกันเยอะมากแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเข้ามาเขียนคอมเมนต์ในนั้นมากเลยว่าเราก็โดนเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงจะต้องเป็นฝ่ายเราที่โดนจะต้องป้องกันตัวเองตลอดเวลาหรือเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนการเตือนแหละค่ะแต่ฟังอีกมุมนึงมันคล้ายๆกำลังกล่าวโทษบางทีเราอาจจะต้องกลับมามองว่ามันเป็นการสะท้อนทัศนคติอะไรในสังคมเรารวมถึงมายาคติหลายๆอย่างที่คิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วก็พูดกันให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดเราจะลดปัญหานี้เนี่ยสาเหตุหลักๆมาจากอะไรมาจากทัศนคติชายเป็นใหญ่หรือเปล่ามาจากมุมมองที่มันเป็นเรื่องของอำนาจมากกว่านะเอาจริงๆคนคนหนึ่งคิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าอีกคนหนึ่งนะคะแล้วสามารถที่จะใช้ผู้หญิงเป็นที่ระบายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆทั้งโกรธทั้งสนุกทั้งเบื่อพอมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ BBC ก็เอาไปพาดนะคะแล้วก็มี Time Magazine คือตอนนี้ถ้าเกิด searchHashtag Don't tell me how to dress ใน Twitter จะเห็นเลยว่ามันถูกแปลออกมาเกือบทุกภาษาจัดนิทรรศการด้วยค่ะก็นั่นก็เลยเป็นที่มาของนิทรรศการนะคะที่จัดไปนะคะซึ่งนี้ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่การเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเนื่องจากว่าพอเรามาทำตรงนี้แล้วเห็นว่านี่มันเป็นปัญหาสังคมเราจริงๆเนี่ยแล้วก็เหมือนกับหลายๆคนพร้อมที่จะสนับสนุนก็เลยไปขอความร่วมมือจากทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลซึ่งก็เป็นมูลนิธิที่เขาทำงานตรงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ไปขอความร่วมมือจาก UN Women ก็คือเข้าไปเลยบอกว่าไอ้มีไอเดียแบบนี้ไออยากทำแบบนี้อย่างนี้สนใจสนับสนุนแล้วก็มาเป็น co-organizer เขาก็ให้การตอบรับดีมากนิทรรศการที่ทำก็มีพลังมากๆแล้วก็หลายๆคนพูดถึงค่ะโอ้อันต้องบอกว่าอันไปมาดีมากเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เลยว่าแบบคือไปเดินดูแล้วจะขนลุกเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่นิทรรศการธรรมดาแต่ว่าเขามีเอาเสื้อผ้าของคนที่โดนคุกคามทางเพศพร้อมกับเหมือนกับรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นโชว์แล้วมันก็จะมาคู่กับศิลปะก็คือมีการถ่ายภาพจะมีเพื่อนๆศิลปินดาราโดยที่มีพี่นัทประกอบสันติสุขเป็นช่างภาพชื่อดังของประเทศก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่จัดดารามาถ่ายรูปทุกๆรูปมีการประชุมกันหลายรอบมากเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารผ่านรูปนั้นคืออะไรซึ่งซินดี้เองเป็นคนเต็งที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้ด้วยเคยเป็นเหยื่อพูดอย่างนี้เลยได้ไหมค่ะตอนนั้นซินดี้วัยรุ่นนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวงานสงกรานต์ที่กรุงเทพเพราะซินดี้เป็นคนเด็กพัทยาเมื่อก่อนก็จะแบบนั่งกระบะแล้วก็มีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบภาษาบ้านนอกนะคะทีนี้มากรุงเทพก็เป็นครั้งแรกที่แบบไปกับกวนสาวจำได้เลยว่าอยากจะไปลองดูว่าเข้าสารเขาเล่นกันยังไงก็ไปช่วงแบบกลางแดดกลางแจ้งนี่แหละค่ะมันแออัดมากก็อยู่แค่แบบรอบๆค่ะก็อันตรายละเพราะว่าเราเหมือนแบบถูกแยกออกจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีกลุ่มผู้ชายนี่แหละทำไมถึงถูกแยกคือคนมันมีคนเยอะไปมันเป็นความบังเอิญของฝูงชนใช่ค่ะแล้วก็มีผู้ชาย5ประมาณ5คนเนี่ยค่ะที่เข้ามาก็เหมือนแบบเขาตั้งใจค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญก็เป็นการเป็นคนไทยเป็นคนไทยค่ะแล้วเขาก็มีการเหมือนแบบล้อมแล้วก็ล็อกจากทุกที่อะค่ะค่ะเว็บแรกคืองงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมาปะแป้งเอ้ยไม่ใช่แล้วล่ะนี่คือไม่ธรรมดาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือpanic คือค่อนข้างกลัวแล้วพยายามทำทุกวิถีทางที่จะหลุดออกมาจาก5คนนี้ก็ทั้งเตะทั้งศอกทั้งตะโกนเรียกอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันดังค่ะก็พอหลุดออกมาได้ก็วิ่งขึ้นแท็กซี่ออกไปจากงานเลยเพื่อนก็หากันตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือวันนั้นหนูแต่งตัวยังไงหรอกางเกงยีนสามส่วนแล้วก็เสื้อยืดโคร่งๆสีเข้มค่ะสีเทาดำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการยั่วยุใดๆไม่เกี่ยวมันเป็นข้ออ้างซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาปลายทางแล้วก็เป็นการโยนมันคือง่ายไงก็แค่โทษผู้หญิงซึ่งมันสร้างบาดแผลยาวนานแม้กระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายค่ะแล้วก็ไม่เล่นน้ำสงกรานต์อีกเลยเราอยากจะบอกไปยัง
ฝ่ายชายยังไงบ้างที่คุณคิดว่าความสนุกชั่วครู่ชั่วยามของคุณสามารถที่จะสร้างบาดแผลฝังใจให้กับผู้หญิงในหลายคนที่คุณไปกระทำเขาอยากจะให้คิดแต่คิดว่าไม่แน่ใจว่าคนที่ทำแบบนี้เขาคิดหรือเปล่าเขาคงไม่คิดถึงเรานั่นคือสาเหตุที่เขาทำหรือเขามองว่าผู้หญิงยังไงก็ต่ำกว่าผู้ชายเอาจริงๆนะคะเพราะว่ามีการมีผลงานวิจัยออกมาจาก UN Women เนี่ยแหละค่ะว่าสาเหตุหลักของการลวนลามคุกคามทางเพศไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งกายไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำของผู้หญิงแต่มาจากทัศนคติชายเป็นใหญ่คือยังมองว่าเรายังไม่เท่าเทียมกันแล้วสาเหตุที่สองคือทำไปแล้วจะรอดพ้นจากการลงโทษส่วนใหญ่แล้วคือหนึ่งผู้หญิงก็ไม่รีบลุกขึ้นมาฟ้องหรือพอไปฟ้องแล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมมันอาจจะไม่สามารถประคบประคองเธอจนถึงจะได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหานี้จริงๆอ่ะจะต้องขอความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะฝ่ายภาครัฐเองด้วยอะค่ะว่าเล็งเห็นปัญหานี้แล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ฝากตรงนี้ด้วยอะค่ะวันนี้ได้นั่งฟังซินดี้พูดซินดี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พูดไทยชัดมากแม้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นบาดแผลอันหนึ่งของซินดี้เองซึ่งอันนี้พี่อ้อยไม่เคยรู้มาก่อนว่าซินดี้เนี่ยนอกเหนือจากบาดแผลของเรื่องของการที่เคยถูกคุกคามทางเพศแล้วอีกอันที่ตัวเองไม่ชอบมากๆคือเวลาที่มีคนมาบอกว่าทำไมตัวฝรั่งจังเลยอะไรแบบเนี้ยเด็กแบบหน้าตาเป็นฝรั่งเนี่ยจะถูกล้อตั้งแต่เพื่อนๆหรือใครต้องล้อเนี่ยเด็กเอาจริงๆนะคะซินดี้ไม่รู้จะพูดจะเรียกตัวเองว่าอะไรถ้าเกิดไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยซินดี้เกิดโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อแล้ว2อาทิตย์แม่ซินดี้ก็พาไปที่พัทยาซึ่งนั่นคือที่ที่ซินดี้เติบโตมาตลอดชีวิตไม่เคยไปอยู่อเมริกาไม่เคยอยู่ที่ไหนยกเว้นพัทยาแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนจบไฮสคูลที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นลูกครึ่งใช่แต่ว่าใจๆลึกๆนี่คือคนไทยมากคนไทยแล้วเด็กคนนึงที่โตในประเทศหนึ่งต้องมีความผูกพันกับประเทศนั้นถูกไหมคะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยซินดี้ก็เป็นเด็กฝรั่งตาสีฟ้าแล้วตอนนั้นผมจะเป็นน้ำตาลอ่อนเนี่ยคนเดียวในพัทยาที่มีลูกครึ่งบ้างแต่ว่าที่หน้าฝรั่งอย่างเงี้ยคือไม่มีแล้วซินดี้เป็นลูกครึ่งอะไรนะคะคุณพ่อเป็นอเมริกันคุณแม่เป็นอังกฤษไทยอินเดียมีสามประชาชาติเด็กใช่แล้วเด็กๆตอนนั้นคือจำได้แล้วเขาชอบล้อเวลาเขาล้อว่าอะไรเขาก็จะชี้เลยชี้แล้วบอกอุ้ยฝรั่งเขามองเราว่าเป็นของแปลกแล้วซินดี้ตอนนั้นคือจำได้เลยว่าแบบคือฟังทีไรก็โกรธอ่ะทำไมต้องชี้เราด้วยทำไมเราเป็นคนไทยแล้วก็จะชอบหันไปแบบไปแว็กใส่เขาโกรธแล้วแสดงออกแบบก้าวร้าวเลยก้าวร้าวเลยว่าแบบคนไทยนะหรือบางทีก็แบบไม่เคยเห็นคนมาก่อนเลยเขาก็จะแบบคือชอบรีแอคแล้วซินดี้ตอนนั้นคือจะชอบรีแอคชั่นของเขาว่าเป็นไงล่ะเหมือนแบบสะใจสะใจที่แบบพอเราหันไปแล้วพูดไทยชัดเนี่ยเขาก็จะแบบงงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหรือบางทีแบบอยู่บ้านก็ยังจำได้เลยตอนเด็กๆชอบมองตัวเองในกระจกแล้วแบบงงว่าทำไมเราหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราแปลกเคยยังบอกกับแม่เลยว่าอยากหน้าไทยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเนี่ยเด็กจะมีช่วงนึงที่แบบไม่ชอบแตกต่างอยากจะเหมือนเพื่อนแล้วพอเพื่อนล้อมันจะเป็นปมมากเลยอะค่ะเคยรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประเทศนี้เอาจริงๆนะคะก็ยังไม่ได้เคยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศใดที่แบบจริงๆเมืองไทยก็ทั้งที่เรารู้สึกเป็นคนไทย 100% ไม่สามารถพูดว่าเป็นอเมริกันได้นะคะแต่ยังค่ะก็จะยังมีแบบอุ๊ยทำไมพูดไทยชัดจังแบบเออเก่งเนาะเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังมีตรงนี้นิดนึงแต่ก็คือเข้าใจตอนนี้คือเข้าใจไงคะโตแล้วแล้วก็เวลาไปอเมริกายิ่งไม่เหมือนอเมริกันเขาดูออกเลยทั้งคือดูเป็นฝรั่งใช่ไหมคะแต่เขาจะดูว่าท่าทางวิธีการพูดเราก็ไม่ได้เป็นอเมริกันแบบนั้นอย่างพี่อ่านเองก็เคยทักว่าโอ้โหภาษาไทยชัดมากเลยแต่เราไม่ได้ทักด้วยเจตนาเลยนะแต่ชื่นชมใช่ไหมใช่ค่ะใช่คือแต่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ฉันเป็นคนไทยไงทำไมต้องบอกว่าฉันไม่ชัดล่ะแต่ตอนนี้คือโอเคแล้วแต่หมายความว่าตอนเด็กๆแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเองเนี่ยมันก็จะแบบเชื่อไหมคะว่ายังรู้สึกระแวงจากที่เมื่อก่อนเนี่ย
คนแบบให้ความสนใจกับเราเหมือนเราเป็นของแปลกพอเราได้ตำแหน่งแล้วก็โตขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงแหละคนหันมามองด้วยสายตาชื่นชมแต่พอมันเป็นปมลึกๆเนี่ยเราไม่เห็นความชื่นชมตรงนั้นเราจะแวบแรกคือแบบมองอะไรมองอะไรแบบอะไรหรือเปล่านี่มันก็เลยมีความฝังตรงนี้มาก็เลยกลายเป็นคนค่อนข้างแบบเซนซิทีฟกับความแบบว่าคนเขาคิดอะไรอะไรยังไงมองเรายังไงแล้วอย่างตอนที่หนูตัดสินใจประกวดนางงามเนี่ยค่ะตอนนั้นด้วยความรู้สึกอะไรยังไงด้วยความรู้สึกลองอยากดูแต่คือไม่ได้คิดเลยว่าจะได้ตำแหน่งจริงๆนะคะเพราะเข้าใจว่ามันเป็นนางงามมันเป็นตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์อยู่ก็ต้องหน้าตาหรือเปล่าแต่ด้วยความไทยๆอะไรอย่างงี้มันในใจตอนนั้นในใจก็เอาประสบการณ์ก็ลองดูซิว่าจะไปได้แบบถึงรอบไหนอะไรยังไงนิสัยตัวเองเป็นคนค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็จริงจังพอเหมือนแบบเราผ่านรอบแรกๆแล้วเนี่ยพอถึงตรงนั้นก็งั้นก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะจนถึงสุดท้ายเลยมันก็ยังเป็นการถกเถียงรู้สึกว่ากรรมการปีนั้นใช้เวลาตัดสินงานเหมือนกันนะคะว่าจะให้ดีไหมหรืออย่างเงี้ยค่ะด้วยเหตุผลว่าเราดูไม่เป็นคนไทยใช่แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบปมนี้อีกแล้วเหรออย่างงี้มั้ยคือเข้าใจตัวเองก็ยังแบบได้จริงๆเหรอแบบว้าวแต่ก็เหมือนกับมีการเขาก็ยกความเนี่ยค่ะเป็น question นี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดความเป็นไทยจากตรงไหนหน้าตาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าการที่แบบเป็นคนที่อยู่เมืองไทยมาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็จะมีคำครหามาจากก็ยิ่งพอไปมิสเวิลด์ก็ยิ่งแบบฮะ where are you from Thailand จริงเหรออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นประสบการณ์แล้วซินดี้ว่ามันก็คือซินดี้ก็พยายามพิสูจน์ตัวเองเรื่อยๆตลอดเวลาว่าเราก็เป็นเราของเราอย่างนี้เราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกๆครั้งที่ซินดี้ไปไหนหรือมีงานอะไรที่เป็นระดับ international เนี่ยพูดก่อนเลยว่าเป็นไทยค่ะถึงแม้ว่าจะต้องอธิบายนานอย่าขี้เกียจอธิบายทุกคนถามว่า you from Thailand ฮะ it's a long story แต่ก็ภูมิใจเพราะว่าเขาก็จะแบบหรอว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นความภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้บอกว่าเราเป็นคนไทยแต่พี่ว่าสะใจดีนะคือวันนึงมีแต่คนบอกว่าเราเป็นฝรั่งแต่นี่คือ Miss Thailand World และสัมภาษณ์เสียงดังฟังชัดด้วยภาษาไทยคลิกล็อกดีเหมือนกันนะนะคะดูเป็นคนที่มีความจริงจังกับหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของความรักด้วยค่ะเวลาที่มีคนมองซินดี้เข้ามาจะมีความรู้สึกเหมือนกับซินดี้เป็นคนที่ดูซีเรียสหน้านิ่งหน้านิ่งใช่ๆภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า resting bitch face พอหน้านิ่งและดุก็ไม่ได้เป็นคนหยิ่งแต่ยอมรับว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมันเป็นปัญหาไหมกับความที่แบบถูกด่าว่าหยิ่งก็มีคนทักแล้วก็มีผู้ใหญ่เตือนนอกจากเป็น Miss Thailand World แล้วก็เข้าสู่วงการนางแบบอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้มีความรักซึ่งเป็นความรักที่เป็นครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ไบรอนอายุมากกว่าซินดี้9ปีตอนที่ซินดี้เจอไบรอนครั้งแรกก็ประมาณ10จริงๆเราไม่ได้ปิ๊งแว็บแรกเป็นเพื่อนกันก่อน2ปีจุดเปลี่ยนมันเกิดจากตรงไหนเป่าซิลเวอร์นาโนเอ็กซ์เพิร์ทใหม่จัดการสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นเป็นคนที่ดูจริงจังกับชีวิตรวมถึงเรื่องความรักด้วยป่ะคะค่ะ คืออันนึงที่บอกว่าเป็นความจริงจังเวลาที่มีคนมองซินดี้เข้ามาจะมีความรู้สึกเหมือนกับซินดี้เป็นคนที่ดูซีเรียสใช่ไหมคะทุกคนรู้สึกน้องอันตอนบอกว่าตอนเจอแล้วก็รู้สึกขนาดเจอบ่อยมากเลยนะ ก็จะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่ได้คุยกันหรือสนิทกันมากขนาดนี้ก็จะรู้สึกว่าเต็มที่แค่ทักเขาคงไม่อยากคุยกับใครเขาจะมีความหน้าบึ้งมีความแบบว่าเขาคงไม่ค่อยอยากคุยกับใครเท่าไหร่มั้งเพราะดูเป็นคนหน้าดูเป็นคนเหมือนหน้าบึ้งใช่ใช่อันนี้จริงๆเพราะฉะนี้ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า resting bitch face resting bitch face คือพอหน้านิ่งและดุค่ะแต่ซินดี้ไม่ได้คือก็ไม่ได้เป็นคนหยิ่งแต่ยอมรับว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวด้วยความที่เราเป็นคนแบบโตเกินวัยอ่ะหมายความว่า
ออกมาทำงานด้วยตัวเองค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟมากจนบางทีนี่แหละมันเป็นกรอบที่เราเหมือนสร้างโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่จะแบบปิดกั้นแต่มันง่ายกว่าถ้าเกิดบางทีเราก็เอาแค่คนที่รักเราจริงหรือว่าจริงใจกับเราเพราะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วก็เซนซิทีฟมันก็เป็นการแบบนิดนึงคือแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเราต้องเรียนรู้ตัวเองแล้วก็พอมีคนทักมาหลายๆครั้งเราก็อุ๊ยหรอนี่จริงๆแล้วมีคนเตือนนี่บ่อยด้วยอะค่ะช่วงเนี้ยค่ะช่วงที่แบบเริ่มเข้าวงการอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเราปิดกั้นเราก็มีการพัฒนาตัวเองว่าโอเคถ้าเกิดเราจะไปงานอย่างเงี้ยเราเหมือนต้องทำ mindset ว่าทำยิ้มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจยิ้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้อยากจะให้เป็นแบบนั้นอยู่ที่พัฒนาตัวเองด้วยเราเคยรู้สึกถึงถามว่ามันเป็นปัญหาไหมกับความที่แบบถูกด่าว่าหยิ่งจนเสียเพื่อนเสียการเสียงานหรือทำให้คนไม่ชอบง่ายๆนะคะเด็กประมาณ18เนี่ยที่อยู่ดีๆเป็นที่สนใจของคนเยอะมากเนี่ยถ้าเกิดตอนได้มงกุฎอายุ18หรอ17แล้วก็มันเป็นธรรมชาติของคนที่ยังอาจจะยังไม่โตพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าไม่มีคนแนะนำดีๆเนี่ยเราก็จะหลงตัวเองเป็นธรรมดาซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนในวงการเนี่ยว่าแบบฉัน Hello ใช่ไหมคะ ซึ่งยอมรับว่าช่วงนั้นก็มีอยู่ช่วงนึงที่คิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนทักแล้วก็มีผู้ใหญ่เตือนแล้วก็พอเราผ่านตรงนั้นกลับไปมองตัวเองแบบโอ้โหไม่น่ารักเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบพอเราผ่านตรงนั้นมาบอกว่าโอเคก็มันเป็นการเรียนรู้ช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็เข้าใจว่าพยายามทบทวนว่าเอ๊ะแล้วมันมาจากอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ไม่สามารถอยู่ได้ในวงการหรือแม้แต่ใช้ชีวิตแบบนี้ถ้ายังมีความคิดแบบฉันเด็ดกว่าไม่มีทางมันจะมีคนที่เด็ดกว่าใหม่กว่าสดกว่าสวยกว่าพร้อมที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็พยายามแบบงั้นไม่ได้เราต้องปรับวิธีคิดของเราแล้วก็ค่ะแต่ก็มีแต่มันคือนั่นคือการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหมือนจะเรียกว่าอะไรดีเป็นปมก็อยู่ในใจมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหมคะในการใช้ชีวิตแน่นอนค่ะแน่นอนก็ปมอย่างที่บอกค่ะเมื่อก่อนเราจะมองว่าตัวเองเป็นคนแปลกไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นแต่พอเราย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่แปลกสิ่งที่แตกต่างนั่นคือเอกลักษณ์ของเราและนี่คือพอซินดี้โตมาถึงจุดนี้ในอาชีพการงานแล้วนี่คือซินดี้อยากจะถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่กำลังเข้าวงการหรือแม้แต่แบบทีนเอเจอร์ที่เขาแบบทักมาตลอดเวลาบอกว่าอยู่จะต้องรักความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยากจะให้รู้เลยว่าสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างนี่คือสิ่งที่แบบพิเศษที่สุดแล้ว พยายามหาวิธีที่จะยอมรับมันพยายามหาวิธีที่จะรักตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ นะคะจริงมันเป็นเรื่องวิธีคิดจริงๆเลยนะคะ คือเวลาที่เราแปลกจากคนอื่นอย่างเมื่อกี้ค่ะซินดี้รู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกแปลกแยกจังเลยแต่ใครจะรู้ว่ามันคือความแปลกดีในแบบหนึ่งคือคนจะจำเราได้มาถึงเรื่องของความรักที่บอกว่าค่อนข้างจริงจังสเปคของหนุ่มๆก็จะต้องเป็นคนที่จริงจังเช่นกันชอบผู้ใหญ่กว่าชอบผู้ใหญ่กว่าแต่ไหนตะไรใช่คือซินดี้เป็นเอาจริงๆแล้วซินดี้เป็นคนที่แบบคือเนี่ยค่ะคือโตค่อนข้างเร็วตั้งแต่แบบ13 14คือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วอินดิเพนเดนต์มากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับเด็กคุยกับผู้ชายอายุเดียวกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือแบบไม่เก็ตอ่ะคือมันเหมือนแบบมันมีช่องตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคือแม้แต่เพื่อนสนิทในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะรุ่นพี่หมดเลยนะแบบอายุต่ำกว่าก็เพิ่งจะมาแบบช่วงตอนที่ซินดี้โตแล้วเพราะฉะนั้นความรักครั้งแรกก็เลยแอบชอบรุ่นพี่ใช่เขาชอบไปเลยคือแหมเขาก็มาแอบชอบเราเหมือนกันเป็นไงบ้างคะก็ป๊อปปี้เลิฟจำได้ว่าช่วงนั้นจะเป็นแบบช่วงอะไรนะเพจเจอร์ค่ะสมัยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆไปแล้วเราทันเพจเจอร์เข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเด็กๆคะคือมันเมื่อก่อนนะคะมันจะมียุคสมัยก่อน WhatsApp ก่อน LINE ก่อนอะไรทั้งหมดเนี่ยเขามีอะไรที่เรียกว่าเพจเจอร์ซึ่งมันเราไม่สามารถพิมพ์ได้เราจะต้องยกหูโทรศัพท์ไปที่ออปเปอเรเตอร์สามารถฝากข้อความของออปเปอเรเตอร์ด้วยแต่มันจะแบบนะเราจะพยายามแบบฝากข้อความแบบ
คิดถึงนะหรือว่าทำอะไรอยู่ก็ต้องโทรไปค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงนะคิดถึงนะค่ะคิดถึงนะมีอะไรไหมคะแค่นี้ก็ได้ค่ะมันแบบว่าทำไมต้องพูดกับคนคนนี้เนี่ยจะมีความเขินอายเล็กน้อยแสดงว่าตอนนั้นก็ส่งข้อความส่งข้อความกันก็คือเป็นความรักเด็กๆเลยใสๆตอนนั้นอยู่ประมาณโอ้เพิ่งจะเข้ากรุงเทพมาเรียนไฮสคูลอะค่ะก็13นี่ค่ะกำลังวัยรุ่นใช่เนาะก็ยังเด็กอะป๊อปปี้เลิฟจริงๆแหละและความรักที่เป็นจริงเป็นจังที่เป็นแฟนคนแรกเลยล่ะค่ะก็ประมาณ16 17อะไรเงี้ย17 16ปลายๆเกือบ17ประกวดยังคะยังค่ะเป็นก็เป็นแบบปีสุดท้ายของไฮสคูลค่ะก็รุ่นพี่เหมือนกันถูกใจอะไรกับคนนี้ล่ะคะเขาเป็นคนแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนเป็นผู้นำของห้องเป็นหัวหน้าห้องเป็นคนขำๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะซึ่งผู้หญิงสวยมักจะชอบผู้ชายตลกใช่ ใครจีบใครมูฟก่อนเพื่อนๆเขาเหมือนแอบกระซิบหรือว่าเริ่มแซวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอะไรเหรออะไรเงี้ยค่ะแต่คนนี้ถือว่าเป็นแฟนใช่เป็นแฟนกันนานไหมคะประมาณปีเขาก็แกรดเขาก็จบแล้วเขาก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเราก็ประกวดพอดีค่ะอะไรทำให้แฟนคนแรกเราสามารถใช้เวลาด้วยกันหรือว่าคบกันได้แค่ประมาณปีกว่าๆเขาเป็นรุ่นพี่แล้วเขาก็ย้ายไปเรียนต่อความห่างก็เลยเกิดขึ้นก็มีชายมีความห่างเกิดขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับพอเราก็จบพอดีแล้วเราก็ตั้งตัดสินใจคือซินดี้จบเรียนจบมัธยมเนี่ยเดือนสิงหาตั้งตัดสินใจประกวด Miss Thailand World คือกันยานั้นเลยค่ะคือแบบปัจจุบันทันด่วนอีกแล้วปัจจุบันทันด่วนมากก็เลยแบบเข้าไปเลยแล้วก็แบบมุ่งกับการประกวดอะค่ะซึ่งเหมือนกับช่วงนั้นก็เริ่มห่างๆกันแล้วแต่ว่าเหมือนแบบไม้ขาดตรงที่ว่าเขาก็เหมือนแสดงความไม่ค่อยพอใจว่าเราจะประกวดอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมล่ะเดี๋ยวก่อนนะคือเขาไม่อยากให้ไม่ให้ใช่ไม่ให้ไม่ทำไมต้องเข้าวงการบอกนี่อยู่ไอต้องเลี้ยงครอบครัวนะไอทำงานแบบตั้งแต่เด็กเป็นแบบฐานะครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยแถมเราจะต้องเหมือนแบบช่วยตรงนี้ด้วยเขาก็แบบนี่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่ให้แบบงั้นก็บายเสียใจไหมคะตอนนั้นไม่ถึงกับเสียใจแต่แค่แบบไม่เข้าใจว่าอนาคตของเรากำลังจะเริ่มต้นเนี่ยทำไมถึงมาปิดกั้นโอกาสพ่อแม่ตัวเองยังสนับสนุนเลย แล้ว who are you อะไรเงี้ยว่าเป็นความรักที่ต้องใช้สติเยอะมากบางทีเด็กไทยหลายๆคนเมื่อไหร่ก็ตามทีที่แฟนห้ามเราจะสามารถหยุดการตามความฝันได้ทันทีเพราะรู้สึกว่าเขาแฟนไม่ให้อะค่ะบางคนแม้แต่ย้ายโรงเรียนเปลี่ยนวิชาที่เรียนเปลี่ยนแบบโอ้โหเอาจริงๆนะเวลาซินดี้ฟังแบบนี้ซินดี้รู้สึกเสียดายมากคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนคุณเป็นตัวของตัวเองคุณมีอนาคตแล้วก็ชีวิตของตัวเองทำไมถึงตัดตรงนี้เพื่อคนอื่นคือเอาจริงๆนะคะถ้าเกิดเรารักกันแล้วก็มีความหวังที่จะสร้างอนาคตด้วยกันเนี่ยมันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันฝ่ายนั้นก็ต้องให้เราได้เรียนรู้ได้หาประสบการณ์ให้มันถึงที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งมันใช่เขาสามารถรอได้เราสามารถรอได้มันจะกลับมาอีกไม่ใช่ว่าแบบเปลี่ยนแผนทุกสิ่งอย่างในชีวิตสำหรับคนอื่นฉันคิดว่าไม่โอเคแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเรื่องกลับมาที่เรื่องที่เราคุยกันคือทัศนคติชายเป็นใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าแบบแล้วทำไมเราต้องหยุดสิ่งที่เราทำเพื่อคนอื่นค่ะโอ้แต่จริงๆถ้าจะสร้างทัศนคติเนี่ยเราจะต้องสร้างใหม่กันอีกนานทีเดียวเชียวแหละแล้วก็ต้องเริ่มจากเด็กๆด้วยต้องเริ่มจากเยาวชนเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยเนี่ยเราต้องเริ่มไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะค่ะตอนนั้นก็เลยเลือกทำตามความฝันความรักไม่เป็นไรมันคือความจำเป็นว่าอ่ะนี่คือคงต้องนี่คืออนาคตทำมาหากินน่ะใช่เอาง่ายๆทำมาหากินน่ะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของเราสนับสนุนไหมคะสนับสนุนค่ะสาเหตุที่ซินดี้จริงจังแบบนี้เพราะการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อซินดี้อ่ะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเฟมินิสต์สิทธิสตรีท่านบอกซินดี้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยว่า you can do anything หนูอยากทำอะไรทำแล้วคุณพ่อเป็นคนบอกว่าจบไฮสคูลแล้วอย่าเพิ่งรีบไปเรียนต่อหาประสบการณ์ทำงานคิดก่อน
พ่อบอกว่าเด็ก17เนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าอยากชีวิตคือแบบถ้าสามารถเบรกได้เพื่อที่จะลองคิดลองดูว่าอยากจะทำอะไรแล้วค่อยตัดสินใจไปเรียนต่อค่ะนี่ซึ่งหลักสูตรเนี้ยไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะค่ะ นี่คือพ่อแม่ซินดี้ปลูกฝังให้เป็นคนที่ค่อนข้างอิสระแล้วก็อินดีเพนเดนต์ตั้งแต่เด็กๆนี่ค่ะพอได้ตำแหน่งมานอกจากเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็เข้าสู่วงการนางแบบอย่างจริงจังค่ะนางแบบด้วยเล่นละครเล่นละครด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีความรักอีกครั้งนึงซึ่งเป็นความรักที่เป็นครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้จริงจังแล้วค่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเจอเร็วนะถ้าพูดไปอ่ะเจอไบรอนนี่ก็หลังจากประกวดหมาดๆเหมือนกันเนี่ยค่ะค่ะคือประกวดปุ๊บกลับมาถึงประเทศไทยปุ๊บตอนนั้นเรามีแพลนไหมว่าอ้าวฉันจะมุ่งหน้าสู่อนาคตละดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์เนี่ยก็ต้องทำภารกิจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เข้าเนี่ยค่ะมีเริ่มเล่นละครมีถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกกับตรงนี้มากตอนนั้นก็ต้องเรียกว่าฮอตมากค่ะถ้าพูดถึงความฮอตตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาสู่ชีวิตของเราค่อนข้างเยอะเราสนุกกับงานเรามีเพื่อนเยอะช่วงนั้นแบบว่ามีกวนเพื่อนสนุกไปเที่ยวกันแบบทำอะไรด้วยกันเยอะเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนแบบปิดกั้นด้วยแหละเราไม่ได้ไม่อยากมีไม่ได้หาอยู่อ่ะคือถ้าเข้ามาก็คงโอเคแต่ว่าช่วงนั้นคือทำงานมุ่งเน้นทำงานอย่างเดียวแล้วตอนที่มาเจอคุณไบรอนนะคะค่ะทำไมถึงรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้มีอะไรพิเศษจริงๆเราไม่ได้ปิ๊งแวบแรกเพราะว่าไบรอนอายุมากกว่าซินดี้9ปีตอนที่ซินดี้เจอไบรอนครั้งแรกก็ประมาณ18ค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเขาบิ๊กรุ่นพี่มากเลยค่ะเขาโตเขาเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เลยแล้วเราก็มีความรู้สึกเราเป็นเพื่อนกันก่อน2ปีค่ะเราก็แค่มีความรู้สึกว่าแต่คือปิ๊งความน่ารักความคุยง่ายของผู้ชายคนนี้แต่ไม่มีความโรแมนติกไม่ได้คิดเลยเขาก็ไม่ได้คิดเพราะตัวตอนนั้นยังแบบว่าทีเนเจอร์หล่อจังเท่จังสมาร์ทจังพี่อันซินดี้เป็นนางแบบอ่ะก็เห็นบ่อยอยู่แล้วก็มีแต่คนแนวนี้คือรอบข้างคือมีแต่หล่อแต่สวยแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบว้าวจุดเปลี่ยนมันเกิดจากตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้าเฮ้ยเพราะเป็นเพื่อนอยู่ต้อง2ปีอะพอถึงเวลาที่ซินดี้ตัดสินใจจะไปเรียนต่อซินดี้จำได้เลยว่าปีนั้นไปได้ทุนที่สแตมฟอร์ดที่หัวหินก็เริ่มขับไปเรียนปีหนึ่งที่หัวหินเนี่ยช่วงนั้นเหมือนกับจากที่แบบเพื่อนๆหลายคนทำงานเยอะแยะอะไรเงี้ยซินดี้เริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นบวกกับทางบ้านอาจจะมีพูดง่ายๆว่ามีปัญหาทางบ้านเยอะเลยจะธุรกิจคุณพ่อเองเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่คือมันมีเรื่องเครียดเยอะมากแล้วด้วยความที่เราไม่มีใครตอนนั้นคือแบบอยู่กรุงเทพพ่อแม่ก็อยู่พัทยาอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีใครที่โอเคมีเพื่อนเยอะแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบคุยได้จริงๆก็เริ่มจากเคยแค่ไปสังสรรค์ธรรมดาเริ่มคุยกับไบรอนมากขึ้นเหมือนเขาบอกเขาน่าจะเป็นพี่แล้วทุกครั้งที่เราคุยกับเขาเรารู้สึกแบบสบายใจเขาเป็นคนแบบพูดแล้วทำให้เราชิลคอล์มซินดี้เป็นคนอารมณ์ค่อนข้างขึ้นโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนเซนซิทีฟมีอะไรเข้ามาก็จะแบบ จะเป็นแบบดราม่า แต่เขาคือแบบเราก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าคุยกับเขาแล้วมันทำให้เราคลอมดาวน์ลงอะไรเงี้ยแล้วบวกกับเขามีคำแนะนำที่จับต้องได้ที่เอาไปใช้แล้วได้ผลจริงๆแล้วมันทำให้หลายๆอย่างในชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าเขาได้ช่วยให้เราคลายความเครียดต่างๆมันก็คุยกันต่อทีนี้มันเหมือนแบบคุยกันเป็นหลายชั่วโมงนะบางทีคุยกันเป็นชั่วโมงเลยล่ะช่วงตอนที่ได้อยู่หัวหินอะไรเงี้ยค่ะสักพักก็กลายเป็นว่าเขาก็เป็นห่วงขับรถไกลอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเดี๋ยวขับรถไปส่งช่วงที่เราเรียนหนังสือเขาก็ไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกอย่างว่าเอ๊ะมันเริ่มเกินขอบมาแล้วก็มันเริ่มเอาจริงๆก็กลายเป็นคนที่เราพูดคุยด้วยมากกว่าคนอื่นเริ่มเป็นคนสนิทเริ่มเป็นคนที่เราไว้ใจแล้วเปิดใจกับหลายๆเรื่องแล้วคุยกับเขาได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเขาก็แบบทำให้เราหัวเราะได้หรือทำอะไรแบบแล้วก็มีอะไรที่เหมือนกันชอบฟังแจ๊สเหมือนกัน
ชอบไปกินอาหารทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบโอเคนะ เรียกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างเป็นธรรมชาติค่อยๆเปลี่ยนแล้วมาชัดเจนจริงๆตอนไหนคะรู้จักเขามาก่อนไหมจำได้ว่าเขามีบิลบอร์ดอยู่ตรงสี่แยกกระโสมีบิลบอร์ดสี่แยกกระโสมีบิลบอร์ดอยู่บนป้ายรู้ไหมเขามาเมืองไทยได้ยังไงเขาตามแฟนคนเก่าเขามาเขาก็ลากมาที่นี่แล้วคนนี้ก็แย่งบ้าไม่ได้แต่เล่นแล้วเห็นบอกว่าเป็นคนที่มีความต่างกันสุดขั้วถ้าเทียบกับรถยนต์เราเป็นเบรกคันนี้เป็นคันเร่งมันก็เลยเป็นการเติมเต็มมาบาลานซ์กันดีแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นSB Pay จากธนาคารออมสินแล้วมาชัดเจนจริงๆตอนไหนจำชัดเจนจริงๆตอนที่ดูเหมือนเขินอยู่เนี่ยเหมือนเพิ่งกินเลิฟเมื่อไม่กี่วันมานี้จะเกิดทำไมมันก็จำได้ว่าไปเที่ยวหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาแล้วทีนี้ก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็เห็นว่าเสื้อเขาอยู่ในรถก็เลยแบบเอ้ยอยู่ต้องมาเอาเสื้อกลับมาเสื้ออยู่ในรถอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมาเอาที่คอนโดอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วก็ทำอะไรกินกันก็คอนที่เขากำลังจะออกก็นะฮะเป็นครั้งแรกที่อะไรมาที่11ปีแล้วเลยสิได้สิก็มีแบบเนี้ย first kiss อะไรอย่างงี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติใช่ก็แบบเขากำลังจะออกแล้วก็แบบเหมือนยังเดี๋ยวก่อนยังอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่เพื่อนละลองมาฟังเรื่องเดียวกันจากอีกมุมหนึ่งมาดีกว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมาด้วยกันเลยนะฮะคุณไบรอนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ป่ะตั้งนานกันนะครับน่าจะประมาณนี้ไบรอนตั้งใจป่ะคะที่ลืมเสื้อค่ะเอาจริงๆจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าไหนๆก็ถึงเวลาแล้วล่ะไม่คือแบบเราแบบเป็นเพื่อนกันนานเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเนาะก็คือแบบอย่างที่ซินที่บอกก็กำลังจะกลับบ้านแล้วอยู่ดีๆก็คิดอะไรอยู่ตอนนั้นคงไม่ได้คิดอะไรมากครับจะคิดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะมันเป็นแบบรู้สึกความรู้สึกตอนเจอกับซินดี้ครั้งแรกเลยอะค่ะตอนนั้นคุณไบรอนชอบซินดี้ตรงไหนจำบรรยากาศครั้งแรกที่ได้เจอกันได้ไหมคะจำได้ครับคือตอนนั้นยังรู้สึกว่าซินดี้ค่อนข้างเด็กนะฮะเพราะว่าเราห่างกัน9ปีใช่ครับแต่สิ่งที่เราชอบคือเขาเป็นคนแบบอารมณ์ดีตลอดแล้วก็เฮฮาแบบคุยกันรู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นซินดี้ก็เป็นคนหนึ่งอะที่พูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจ๋อเลยนะฮะตอนนั้นผมยังพูดไทยไม่ได้เลยฮะก็เลยเจอซินดี้คุยกันได้สบายเห็นบอกว่าเจอครั้งแรกเนี่ยคือน้องซินดี้ยกมือไหว้จำไม่ได้ว่าที่ไหนอะเดินแบบที่กรมศุลกากรในจำได้ดีเทลมากมันเป็นช่วงหนึ่งที่มันเป็นเหมือนแฟชั่นวีคของกรมศุลเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกเขาเดินเข้ามาแล้วซินดี้ก็นึกว่าเป็นผู้นั้นก็เป็นคนไทยแล้วก็เลยแบบยกมือไหว้ก่อนเขาก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นก็เป็นสาเหตุที่เริ่มคุยกันเพราะว่าเขาก็รู้สึกแปลกเราก็แบบอ้าวเหรอเอ้า you're not Thai โอเคอะไรเงี้ยก็นั่งอยู่ก็ซินดี้เดินนะโอ้ยสวัสดีครับประมาณนี้กันนะครับไปรอดเองเป็นลูกครึ่งเป็นแม่เป็นคนญี่ปุ่นครับพ่ออเมริกันนะครับแต่ผมไทยครับแล้วตอนที่เห็นมายกมือไหว้ปั๊บนึงตอนนั้นถูกตาต้องใจเลยไหมคะรู้สึกรู้จักเขามาก่อนไหมอะทางนี้รู้จักเป็นคนที่ซินดี้รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่เคยเจอไม่เคยคุยเนาะไม่เคยฮะแต่ว่าจำได้ว่าเขามีบิลบอร์ดอยู่ตรงสี่แยกกระโสมีบิลบอร์ดสี่แยกกระโสมีบิลบอร์ดอยู่บนป้ายตัวใหญ่ๆน่าจะรู้จักคนนี้น่าคุ้นแล้วก็เริ่มคุยตอนนั้นแต่ตอนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกแบบโอ้
ผู้หญิงแบบนี้ประมาณอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเป็นนายแบบตอนนั้นนะค่ะผู้หญิงแบบรอบข้างเราเป็นนางแบบหมดเลยปิ๊งไหมแบบ first impression แบบว้าวสิ่งที่เรารู้สึกตอนแรกคือเขาเป็นคนสนุกซึ่งจริงๆแล้วต้องเข้าใจว่านางแบบทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะนางแบบมีหลายๆคนที่แบบสวยสวยสวยโดยเฉพาะผู้หญิงคนไทยที่แบบอาจจะไม่มั่นใจพูดภาษาอังกฤษถ้าชวนคุยก็คุยไม่ได้เหมือนตอนนั้นผมพูดไทยไม่ได้เลยก็เลยฮัลโหลใน2ปีนั้นที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมาตอนที่ซินดี้เองมีปัญหาหนักๆมากๆทำไมตอนนั้นไบรอนถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วยแล้วล่ะเราจะต้องแบบเป็นคนที่เป็นที่พึ่งพิงหัวใจให้กับผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วผมว่าเป็นใจผู้ชายมากกว่าคือแบบผู้หญิงมีปัญหาเรามาช่วยได้ฮีโร่แล้วจริงๆแล้วก็เป็นการคุยมากกว่าตอนที่คุยเนี่ยเราคิดว่าเราตั้งใจจะจีบเราไหมไม่ใช่นะฮะก็เป็นเพื่อนนะฮะจริงที่เราคุยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรากำลังช่วยเขาโดยซ้ำนะฮะคือแบบก็คุยเรื่องธรรมดาเหมือนเพื่อนมาปรึกษาก็คุยกันนะคะแต่มีเพื่อนคนนึงบอกว่าเฮ้ยคู่นี้อยู่เป็นพรหมลิขิตเป็นเพื่อนใครที่พูดว่าใช่นี่คือเหมือนกับเนื้อคู่เราเป็นเพื่อนที่เราเจอกันในงานนั้นคือเอาว่าก่อนวันนั้นเนี่ยซินดี้ไบรอนกับเพื่อนคนนี้ที่ชื่อเวลมาเป็นนักร้องเป็นนักร้องก่อนหน้านั้นคือ3คนยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะแล้วทุกคนมาเจอกันในวันนั้นวันแรกเนี่ยเหรอวันแรกเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนปิ๊งกันคือทุกคนคุยกันลุงคอแล้วก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีแบบตั้งแต่วันนั้นเลยซึ่งมันเหมือนแบบก่อนหน้านี้คือ3คนไม่รู้จักกันเลยรู้จักวันนั้นแล้วสนิทกันเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานกี่เดือนหรือยังไงจำได้ไหมก็อีก2อาทิตย์จริงเหรอใช่บอกว่าไบรอนเนี่ยเรารู้นะผู้หญิงสำหรับคุณน่ะใครอ่ะซินดี้ไงแล้วตอบว่าอะไรเลยป่ะโอ้ยเด็กไปเหรอไอ้ไม่รู้ว่า2อาทิตย์เลยไอ้นี่เขาแบบสักพักใหญ่วันนี้เขาเพิ่งเล่าแบบเขาก็เล่าให้ฟังหลังสักพักใหญ่หลังจากนั้นแล้วก็เป็นคำพูดที่เราไม่ลืมเพราะว่าถึงแม้ว่าเราใช้เวลา2ปีพอเราเริ่มคบกันไอ้เขามีเซนส์นะจริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่มีเซนส์ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แบบนึกถึงตลอดแบบแมวมากแล้วเขาก็หายไปเลยหายไปจากชีวิตเราปรากฏตอนนี้ไปเป็นแม่หมอนั่งแก้วจริงๆนะดูดวงอยู่น่าจะเป็นไปได้ในส่วนของไบรอนนะคะรู้สึกพิเศษตอนไหนที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนล่ะที่เราเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันค่ะแต่ตอนที่เราเริ่มแบบก็พอไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเราอ่ะเขาก็เชียร์เราก็มันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้แบบติ้งไม่ได้เป็นจุดที่เรารู้ว่าเพื่อนๆก็เริ่มเชียร์แล้วเหมือนแบบมีปีใหม่นึงด้วยใช่ไหมที่แบบ hey, Happy New Year oh here you are มันอยู่ในหนังคือว่าค่ะก็ดูเหมือนตลอดอะไรอ่ะชอบผู้ที่ชอบไม่ได้คุยเรื่องนี้นานเลยใช่ไหมคะมันจะได้เหมือนอินแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบคุยเรื่องนี้เยอะแต่นี่แบบมันไม่ได้คุยเลยแล้วจากคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะเพราะวันนึงมันเปลี่ยนมาเป็นแบบกลายสภาพเป็นแฟนเนี่ยมันต้องปรับตัวหรือมันมีความลำบากไหมเราไม่ได้เปลี่ยนคือแบบไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่เราทำอยู่จริงๆแล้วตอนนั้นเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้รีบไปไหนแล้วคือแบบกำลังเอนจอยชีวิตเราตอนนั้นนะฮะแบบต่างคนทำงานแล้วคือเราก็อายุแค่19-20อะไรยังไม่ได้มีแบบอะไรพอเขาไปสักพักผ่านไป7 ปีค่อนข้างแสดงว่าลึกๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับความรักทั้งคู่มาหมายความว่าแบบโดยพื้นฐานแล้วเจ้าชู้ไหมตอนนี้ถ้าก่อนจะเจอซินดี้เนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่ฮะไม่เออพูดได้อยากรู้ไหมเข้ามาเมืองไทยได้ยังไงทำไมอะคะ here we go เขาตามแฟนเก่าเขามาแฟนเขาเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันแล้วเขาก็เหมือนแบบมาเพราะคนนี้แล้วคือสาเหตุที่มาเมืองไทยเขาก็ลากมาที่นี่แล้วคนนี้ก็แย่งไม่ได้ไม่ได้เราเล่นเราจ้านะเลือกกันชนเราไม่รู้จักด้วยอาจารย์จัดมาสาเหตุที่มาเอเชียเพราะว่าเป็นแฟนเพราะคนนี้ตอนที่ไบรอนกับเซนดี้เจอครั้งแรกผมเพิ่งเลิกกับคนนี้
กำลังเลิกอยู่เพิ่งเลิกกับแฟนใช่ครับเห็นบอกว่าเป็นคนที่มีความต่างกันสุดขั้วต่างกันยังไงบ้างคะต้องถามคุณไบรอนค่ะผมกับเซนดี้นะครับใช่ค่ะโอ้เอาเป็นว่าเราเคยใช้คำที่ว่าถ้าเทียบกับรถยนต์เราเป็นเบรกคันนี้เป็นคันเร่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีเพราะว่าเออเซนดี้อยากทำอะไรก็เออทำเลยเร็วๆอ๋อคิดก่อนเอออันนี้เป็นแผนกทบทวนแผนกคิดแผนกวางแผน strategize อันนี้เป็นแผนกแบบ let's do it ไปคือนี่มันก็เลยเป็นการเติมเต็มแล้วก็มาบาลานซ์กันดีดูมันกลับกันนะถึงคนวันนี้ผู้ชายเขาต้องเป็นคนแบบทุกคนก็เหมือนกันเลยทุกคนนี้ก็คือเหมือนกันก็เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็เป็นคนคือนิสัยของเขาจะเป็นคนใจเย็นชิลกว่าจะถ้าจะแบบใช้เวลานานมากกว่าจะโกรธแต่ถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยระวัง คือเขาจะแบบเป็นคนอดทนน่ะก็ต้องอยู่กับเราก็ต้องอดทน ทำไมล่ะคะ ต้องถามคือนี่เป็นคนขึ้นลงเป็นคน emotional เป็นศิลปินเป็นแบบเป็นคนช่างคิดอยากทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบมีความโกรธง่ายหายเร็วอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะแบบโอ้ my god เขาก็จะเป็นขนาดแบบใจเย็นซึ่งมันก็เป็นการเติมเต็มที่ดีแต่ภาพภายนอกอ่ะเราไม่ค่อยรู้สึกว่าซินดี้เป็นคนขึ้นลงนะเรารู้สึกว่าซินดี้เป็นคนแบบนี้จริงหรอนักแสดงที่ดีมากก็เป็นเราจริงไม่มันก็เป็นภาพแม่งก็ต้องรักษาภาพโพสอย่างเงี้ยเรามักจะเจอในงานน่ะพี่อ่ะด้วยก็เวลาเจอเขาก็จะนั่งนิ่งๆแต่ว่าเราเจอในงานเงียบนิ่งแล้วก็ที่บอกว่าสนุกสนานไม่พูดพูดเยอะไม่รู้สึกเลย รู้สึกตรงข้ามหมดเลยเมื่อก่อนคือจะรู้สึกว่าเขาแต่เวลาคุยแล้วคุยไงแต่ก่อนหน้าปกติแล้วอะใช่เพราะเราอยู่ในโหมดทำงานโหมด professional ซึ่งนี่เป็นคนที่ต้องรู้จักกันพอสมควรกว่าจะเปิดนั่นคือเมื่อก่อนนะตอนนี้แบบโตแล้วไม่ค่อยอย่างแบบดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนจะแบบปิดกั้นเขาเป็นยังไงเขาขึ้นลงขนาดไหนตอนไหนปัจจุบันหรือว่าตอนนั้นตอนนั้นก็โอ้โหดราม่าโอ้ยโอ้ยคนนี้แบบว่าแล้วจะขึ้นเออขึ้นลงเออคือแบบไหวต่อความรู้สึกคนอื่นเยอะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแบบเวลาทำงานใช่ไหมครับถ้ามีใครบอกว่าซินดี้ทำงานไม่ดีโอ้ระวังนะคือแบบทำไมเขาเป็นคนอิโมชันอลและเวลาเราคุยก็บอกผมก็พูดได้อ๋อไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กแต่ณตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือแบบอันนั้นตามอายุมากกว่าแล้วอย่างตอนเป็นแฟนกันน่ะคนนี้ไม่เจ้าชู้คนนี้ล่ะไปรอนเปล่าไม่ใช่ไหมค่ะคนหนึ่งเป็นเบรกคนหนึ่งเป็นคันเร่งยังไงก็ตามการเดินหน้าไปด้วยกันนะคะทำยังไงไม่ให้เบรกหัวทิ่มทำยังไงไม่ให้เร่งจนมากเกินไปจนกระทั่งแบบเหยียบเบรกไม่ทันทำยังไงดีคะกับการบาลานซ์ตรงนี้คุยกันเยอะก็เป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นแบบนี้ซินดี้เป็นแบบนี้แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็แบบคุยกันน่ะเราสองคนจะคุยกันเยอะมากคุยกันจนบางทีแบบถ้าคุยกันอีกแล้วเหรอบางทีคำว่าคุยกันนี่หมายความซีคุยกันอย่างจริงจังคุยกันอย่างจริงจังคุยกันเลยแบบถึงขั้นแบบสมมติว่าเรามีเรื่องช่วงนึงอาจจะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เขาทำจะบอกเลยว่าเนี่ยอยู่ทำแบบนี้อยู่ทำให้ไอรู้สึกแบบนี้อยู่นะหรือว่ามีการตักเตือนมีการคุยกันไม่แล้วก็ไม่เคยงอนกันเลยนะคะนี่คือนิสัยที่ซินดี้เป็นคนไทยแต่ไม่เคยมีไม่ชอบนิสัยไม่งอนไม่ชอบการงอนการง้อมีความรู้สึกว่ามันเสียเวลามากเสียเวลาจริงๆคือมีอะไรก็พูดไปเลยเราจะได้ move on กับสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วเขาว่างอนไหมอ่ะไม่มันเสียเวลาจริงๆไม่คงงอนเลยเสียเวลาเขาจะแบบมีแบบมาคุยกันแบบขึ้นมานั่งคุยกันอย่างนี้เลยจนมันโอเคเคลียร์นะเคลียร์โอเค move on บางทีจุดเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเรามีอะไรที่เรางอนกันแล้วไม่เป็นไรไม่พูดมันจะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นเป็น snowball นะฮะมันจะจนวันที่แบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โกรธแต่มาจากเรื่องเล็กๆแล้วก็เลยแบบเริ่มคุยมีอะไรจะคุยคุยกันคุยได้พอเราเริ่มรู้ว่าน่าจะไปด้วยกันแล้วน่าจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตด้วยกันเราเคยคุยกันใช่ไหมว่าเนี่ย
อนาคตเรามองภาพเราสองคนเป็นตายายนั่งกันบนระเบียงกินชาด้วยกันอะคือมันชัดเจนอะมันเป็นภาพที่ชัดเจนทั้งแล้วทั้งคู่รู้สึกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นภาพแบบนั้นแล้วมันน่าจะเป็นอนาคตของเราเพราะฉะนั้นนั่นคือปลายทางแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรให้มันถึงตรงนั้นอย่างมีความสุขแล้วเราก็ยังมันคงมีอะไรเยอะมากในชีวิตแต่ไม่ถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันเกินการที่เราจะรับมือได้หากเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันค่ะแต่จริงภาพของการไม่งอนเนี่ยเป็นเรื่องแปลกดีนะคะใครที่นั่งดูอยู่ตรงเนี้ยจะแค่งงว่าทำไมถึงไม่งอนได้ด้วยแฮะเพราะปัญหาความรักส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องงอนจริงๆนะคะพองอนแล้วไม่พูดอีกคนไม่ง้ออีกคนไม่ง้อจากเนี้ยลืมไปแล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วมันจะมีอันนี้ด้วยค่ะคือมันมีการคาดหวังเยอะซินดี้มีความรู้สึกว่านี่คืออีกอย่างนึงที่เราคุยกันว่าอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมารู้ว่าเรารู้สึกแบบไหนอันนี้ผู้หญิงเยอะจริงจริงผู้หญิงเยอะมากจริงจริงเขาน่าจะรู้นะว่าเราโกรธอะไรเอาจริงๆนะขอบอกเลยผู้ชายไม่รู้ผู้ชายไม่รู้หล่อแค่ไหนก็หล่อไปเถอะบอกกับตัวเองนะตอนนี้แล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะผู้ชายยูต้องไปบอกเขาว่ายูอยากได้อะไรนี่เขาบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยผมไม่รู้จริงต้องแมนๆกันเนาะบอกคือแบบหลายๆrelationship นี่พังนะเพราะว่าเรามัวแต่คาดหวังและวาดภาพว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้เขาจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เราจะผิดหวังเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไปด้วยกันจบเป็นแฟนกัน7ปีกว่าจะได้แต่งงานค่ะเห็นบอกว่าซีนการขอแต่งงานโรแมนติกมากเราพักกันสั้นๆแป๊บเดียวนะครับกับเรื่องของผู้หญิงคนนี้ที่ทั้งสวยทั้งเก่งคุณซินดี้ครับและตอนนี้ครับมาพูดคุยกันเอาข่าวดีมาฝากกันกับธนาคารออมสินครับที่ขอมอบความพิเศษสำหรับผู้ที่อยากมีบ้านกับสินเชื่อเคหะโฮมโลนครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือถ่ายถอนจำนองครับกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเลย 0% 1ปีแรกกรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRTA ครับสำหรับผู้กู้กลุ่มประกอบวิชาชีพเฉพาะที่มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับผู้กู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นและผู้ที่ซื้อบ้านใหม่ในโครงการของบริษัทพัฒนาสหริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนดครับก็สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2561นี้ครับโดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Call Center โทร1115ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของธนาคารออมสินทุกช่องทางครับ www.gsb.or.th ถ้าเป็น Facebook ก็ GSB Society Official Line GSB ธนาคารออมสินนะครับพักกันแป๊บเดียวอย่าไปไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับคุกข่าวข่าวโอ้โหตัวร้อนวูบเลยแบบเดี๋ยวมันตลกตรงสิ่งแรกที่เขาคิดเฮ้ยไม่ได้แต่งหน้าเหมือนมีกล้องถ่ายอยู่แล้วมีกล้องถ่ายอยู่ตอนนี้มีลูก2คนกำลังสวยกำลังหล่อเลยทีเดียวเชียวใช่ใช่ได้ไงสวัสดีค่ะ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 เคยทะเลาะกันแรงๆธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเห็นบอกว่าซีนการขอแต่งงานโรแมนติกมากยังไงคะคุณไบรอนคะธรรมดาไม่มีอะไรมากเลยเราแพลนไหมเราแพลนว่ามันจะต้องเป็นแพลนครับคือแบบจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่จะไม่ลืมไม่มีวันลืมไม่ต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่เราแบบเอ๊ะเรารู้ว่าเราจะมีแผนว่าจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นที่บ้านของญาติผมนะฮะแล้วเป็นผมรู้ว่าเป็นที่สวยมากก็มีต้นซากุระก็เลยวางแผนว่าจะไปขอที่นู่นนะฮะนอกจากนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้แผนอะไรมากนอกจากเราพอรู้ไหมว่าสงสัยทริปนี้จะขอละไม่มีไอเดียเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้คิดตกใจไหมตกใจตกใจก็จน
แหมไปญี่ปุ่นนะคะมันก็ต้องแบบว่าไปเอนจอยกับทุกสิ่งอย่างคือนี่ย้อนกลับไปที่ขอเนี่ยมันเป็นเหมือนพาร์คเป็นสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นซากุระที่คนแถวนั้นทุกคนจะขึ้นไปเที่ยวที่นี่มันเป็นแบบที่ที่จะต้องไปแล้วก็เป็นคลองแล้วมันเป็นเหมือนแบบพายเรือใช่มันคือสวยมากแล้วมันแถวนั้นเขาก็จะมีเป็นเทศกาลแล้วมีโอดงโอเด้งอย่างเงี้ยเราก็แบบไปกินแล้วก็กินแบบกินอิ่มมากเลยเขาก็แบบใจเย็นเขาก็แบบรอให้เราแบบกินให้เสร็จเรียบร้อยแบบคือแบบต้องย้อนกลับอีกนิดนึงครับเพราะว่ามีช่วงที่แบบเฮ้เป็นช่วงนี้แหละเพราะว่าพี่สาวก็ไปด้วยทุกคนแบบก็ไปนอนเล่นน่ะแล้วเป็นช่วงกลางวันแล้วผมถามซินดี้ไปเดินเล่นไหมคือไม่มีเวลาหยุด2ต่อ2เลยเพราะว่ามันเป็นแบบมีอยู่เยื่อครอบครัวเต็มไปหมดเลยเขาก็เหมือนแบบไปเดินเล่นไหมเราก็แบบว่าอะไรนี่เอาขี้เกียจไม่เหอะแบบไปสิผมก็ไม่เป็นไรครับผมไปคนเดียวนี่ๆๆไอ้ก็เลยแบบโอเคไฟน์ก็แบบใส่เสื้อยืดแบบเสื้อแบบสเวตเตอร์กางเกงยีนคือดูแบบดูสภาพไม่ควรที่จะอยู่ในสิ่งของงานไม่ใช่ก็ไม่มีการอันนี้นิดนึงหรืออย่างเงี้ยเห็นว่าเดินไปแบบด้วยความหน้าบึ้งก็เลยไปนั่งกินบนคือว่าหิวๆตัวเองมากเลยอ่ะกินโอเคให้กินก่อนเขาก็รอบอกยูไม่กินเหรออันนี้ก็กินไม่ลงตื่นเต้นเห็นบอกว่าจริงๆแพลนมาหลายครั้งแล้วว่าจะต้องไปขอที่ซากุระจริงๆแล้วแผนไว้แบบอยากให้มันเป็นวันนี้อาจจะขอเป็นพรุ่งนี้ที่เราตั้งไว้รู้สึกว่าแต่ไม่ได้นี่คือแบบวันนี้แหละเดินอยู่นั้นต้นซากุระมันจะเป็นช่วงที่ใบร่วงมันเป็นทีมเลยขอให้จินตนาการนะใช่ฮะคือแบบอันนี้คือแหวนเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยครับแล้วก็กำลังคิดแบบโอเคจุดนั้นแหละสวยมากอ่ะเหมือนแบบอยู่ในกรอบรูปอ่ะก็เห็นแบบนั่งตรงนี้ยังกินอยู่ก็ยังกินไปได้เลยรอแล้วไงอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็นี่ก็แปลกแปลกนี่เป็นแบบเป็นอะไรปะเริ่มมีแบบปฏิกิริยากลับบ้านนี่ก็ยังอึกอยู่แบบเป็นอะไรสักพักลงไปคุกเข่าโอ้โหตัวร้อนรูปเลยแบบเดี๋ยวมันแบบยาทำอะไรไม่ก็ทำอะไรใช่เราก็แบบอยู่ก่อนฉันยังไม่สวยมากไม่ทันแล้วนะตอนนั้นคือแบบเขาจริงดิเดี๋ยวอยากจะแบบคือมองตัวเองนี่คือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แป๊บเดียวแล้วก็โอเคน่าจะเป็นสแตนดาร์ดของ relationship เราคือสบายสบาย ไม่ต้องหมือหวาไม่ต้องอะไรมากแต่เรื่องนี้ผมขำมากเพราะว่าสิ่งแรกมันตลกตรงสิ่งแรกที่เขาคิดเฮ้ยไม่ได้แต่งหน้า เหมือนมีกล้องถ่ายอยู่แต่ไม่มีกล้องถ่ายอยู่แหมผู้หญิงอ่ะแล้วตอนนั้นคือเราไปคุกเข่าเสร็จปั๊บซินดี้เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยซินเนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยอะไรค่ะค่ะแล้วไปร่อนทำไงต่อนะก็ยังคิดเราก็เซย์เยสอย่างเงี้ยเยสสิร้องไห้มาร้องไห้ดิร้องไห้เสียใจที่ไม่สวยเสียใจที่ไม่สวยตามที่ไปร่อนฝันไว้เลยว่าอยากให้ภาพนี้เป็นภาพแห่งความทรงจำที่จะต้องไม่ลืมครับค่ะ21ปียังจำแม่นอยู่ใช่ไหมคะซินดี้ยังจำแม่นอยู่ค่ะและแม้แต่งงานก็เลยจัดเป็นธีมซากุระซากุระเหมือนกับซีนนี้ที่ขอไม่น่าเชื่อนะผ่านมาเป็นเวลานานมากจริงพอแต่งงานแล้วชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมคะเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนอาจจะเรื่องของการวางแผนให้มันชัดเจนกว่านี้แบบโอเคเราจะยังไงเรื่องคุยกันเรื่องลูกคุยกันเรื่องครอบครัวของกันและกันอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ทุกวันนี้ถ้าพูด21ปีก็ยังแบบเฮ้ย21ปีใช่นึกเฮ้ยแบบเชื่อไม่ได้มันจะมารู้สึกตอนที่เราเห็นรูปเก่าๆอ่ะค่ะที่แบบผมยังดำหน้ายังใหม่อะไรเงี้ยก็จะมารู้สึกว่าโหเราอยู่กับคนนี้เกินครึ่งชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว้าวเป็นคนที่มีการวางแผนชีวิตค่อนข้างเป๊ะมากเก่งเคยคุยกับซินดี้ว่าตอนนั้นก็วางแผนว่าขอใช้ชีวิตกัน2คนก่อนค่ะยังไม่คิดถึงเรื่องของการมีลูกค่ะเห็นวางแผนเป๊ะถึงขั้นรู้เลยว่าเราจะต้องแบบเงินเก็บเท่านี้เท่านั้นเลยอยู่เป็นส่วนนึงอ่ะแต่อีกส่วนคือกลัว
ใครจะรีบไปอยากมีลูกใช่ไหมไม่มียังเออเราคุยกันตลอดเวลาว่าถ้ามีลูกเรารู้ว่าการมีลูกเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็สำคัญมากแล้วเราอยากจะทำให้เต็มฝีมือเต็มความสามารถได้โดยที่เราไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นๆเช่นบ้านนี่บ้านคือไบรอนเป็นคนที่แบบอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้ไม่เราจะไม่ค่อยผ่อนอะไรเราต้องทำงานแล้วก็ทำให้มันจบไปจะได้ไม่มีหนี้ค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีคุยกันว่าเอางั้นงั้นเราบ้านเสร็จเรียบร้อยไม่มีหนี้ตรงนี้แล้วมีเงินเก็บประมาณนี้ถึงจะมีนะอย่างนี้เลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องห่วงตรงนั้นมากไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดนี่คือวางแผนครอบครัวนะเป็นการความพร้อมอย่างหนึ่งใช่แล้วก็เหมือนแบบเราสองคนคือเที่ยวเต็มที่ช่วงนั้นจำได้เราจะมีงานไปถ่ายต่างประเทศเยอะได้ไปเที่ยวได้ไปชมนู่นชมนี่ไปคือได้ใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าชีวิตจบเมื่อมีลูกแต่มันจะถูกเบรกไว้อย่างนั้นสักพักใหญ่ตอนนี้มีลูกสองคนกำลังสวยกำลังหล่อเลยทีเดียวเชียวค่ะนะคะคนโตชื่ออะไรนะคะคนโตชื่อเลล่าค่ะ8ขวบคนเล็กก็เอเดน6ขวบค่ะครับลูกสาวเหมือนคุณแม่เลยไหมคะใช่ใช่นี่ไงสวัสดีค่ะ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 ไม่ใช่ที่ว่าเลล่าหน้าเหมือนไบรอนมากกว่านะมีคนทักว่าเลล่าเหมือนพ่อเลล่าลูกสาวเอเดนพ่อเอเดนล่ะคะลูกเอเดนยิ้มหวานมากค่ะเอเดนยิ้มหวานตลอดเวลาเลยลูกจริงๆมันก็เหมือนแบบผสมกันออกมาจริงๆผสมกันขอฟังเสียงหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย8ขวบค่ะ8ขวบค่ะเรียนชั้นอะไรแล้วลูกชั้น3 yes year 4ละกำลังขึ้น year 4ละใช่เราเรียนชื่ออะไรคะเซนแอนดรูแสดงว่าที่บ้านเองก็ต้องพูดทั้งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็พูดภาษาไทยด้วยด้วยค่ะน้องก็เรียนภาษาไทยทั้งในโรงเรียนแล้วก็พิเศษด้วยค่ะเฮเดนเฮเดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะโดนอะไรมาไปโดนอะไรมาคะเนี่ยกระดูกแตกกระดูกแตกไปทำอะไรมาเอ็งกระโดดที่ไซเตอร์แล้วก็เฮเดนตกลงมาเหรอครับใช่แล้วก็ล้มเจ็บไหมเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยจริงหรอจริงครับจะจริงครับเดี๋ยวร้องไห้ไหมครับลูกร้องไห้ไหมลูกตอนนิดหน่อยนิดหน่อยจริงจริงนิดหน่อยจริงจริงอ่ะแทบไม่ได้ร้องเลยพยาบาลยังงงเลยว่าคุณแม่คะเหมือนกับว่าจะกระดูกหักนะคะเพราะว่าแขนเป็นตัว S นะคะแต่น้องคือจริงน้องคือแบบเฮ้ค่ะปาร์ตี้มากเลยพอเริ่มมีลูกปั๊บชีวิตของคุณแม่ก็ต้องเปลี่ยนไปละนอกเหนือจากงานเยอะมากยังต้องดูแลลูกดูแลไบรอนด้วยเห็นบอกว่าเป็นคนที่วางตารางในชีวิตเป๊ะมากค่ะเขียนเป็นตารางเลยเหรอคะใช่ค่ะค่ะเพราะว่ายังไงเช่นทุกอย่างในชีวิตคือต้องมีการวางแผนแล้วก็ลงในตารางซึ่งนี่เป็นคนตั้งแต่เด็กๆนะชอบออร์แกไนซ์ชอบแบบเขียนเป็นลิสต์ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็มีความสุขในการติ๊กคือสมมุติว่าเราเรียงมาใน1วันที่ต้องทำอะไรมาค่ะให้น้องอ่านดูค่ะอันนี้จะเป็นของเด็กๆค่ะที่เราก็จะมีติดไว้ข้างบนเหมือนกับที่เวลาเด็กๆได้เห็นก่อนไปโรงเรียนเนี่ยค่ะว่าวันแต่ละวันในเดือนเขาทำอะไรบ้างใช่เช่นเลล่าเนี่ยวันจันทร์ชุดที่ใส่ไปโรงเรียนคืออะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องไปโรงเรียนกับไอ้หนังสือต่างๆคืออะไรบ้างนอกโรงเรียนเนี่ยนี่คือวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็จะเป็นคนดูใช่ไหมคะหนูก็จัดกระเป๋าเองถูกไหมคะมันมีจะได้ไม่ต้องแล้วมันเพราะว่าด้วยความที่แบบพอลูกสองคนแล้วกิจกรรมมันเยอะมากอุปกรณ์นู่นนี่นั่นทุกคนก็จะได้เห็นแล้วก็ช่วยกันจำแล้วตารางของซินดี้เองล่ะคะมีไหมอันนี้ตารางซินดี้เองเมื่อก่อนจะใช้แค่โทรศัพท์แต่แบบว่าช่วงหลังไม่ไหวแล้วมันต้องมีเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นตารางของตัวเองเลยวางให้เป๊ะใช่ก็จะเป็นแบบ ใน1วันมีอะไรบ้างเวลาบ่าย2นี่ไง Miss Tiffany Universe คุยกับมีประชุมกับใครอะไรยังไง คนที่ต้องโทรศัพท์คือใครคนต้องอีเมลคือใคร ต้องทำอะไรยังไงซึ่งมันก็ดีมากซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือจากการตารางการทำงานแล้วเนี่ยในตารางยังบอกด้วยว่าวันนี้จะต้องพาลูกไปเที่ยวคือใส่กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสเก็ตบอร์ดิ้ง9โมงเช้าควบคู่แล้วนอกจากนั้นก็มีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของ Family อ๋อทั้งครอบครัวอ่านี่ก็จะมี Family แล้วก็จะมีนี่คือ1เดือนก็คือจูนนะคะ
เปิดมาปุ๊บจะเห็นทั้งเดือนเลยนี่ค่ะแล้วก็จะมีเลล่าเอเดนมัมมี่แดดดี้แล้วก็ยายใหญ่ด้วยใส่ยายใหญ่เข้าไปด้วยค่ะค่ะเราก็จะได้เห็นเลยว่าของใครมีอะไรยังไงบ้างค่ะไปร้อนรู้สึกทึ่งไหมคะที่ภรรยาละเอียดมากขนาดนี้ดีครับเพราะว่าไม่ต้องถามเยอะก็กลับไปดูอันนี้ดีกว่าไปดูแต่ละครั้งเพราะว่าพอเราต้องบริหารแล้วมันทุกคนก็จะได้รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็มันก็เป็นการวางแผนชีวิตที่ดีเราทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไงในทางกลับกันขอนิดนึงถึงเขาจะเย็นมากคนนึงจะร้อนคนนึงเป็นเบรกคนนึงเป็นคันเร่งจัดออร์แกไนซ์ทุกอย่างเคยทะเลาะกันแรงๆมั้ยไม่ฮะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่ก็มีบ้างอ่ะแต่ด้วยนิสัยผมฮะเป็นคนที่ไม่ชอบแบบทะเลาะแบบใส่แบบเต็มที่อ่ะเราจะมีกฎไม่พูดคำหยาบหรือไม่เรียกชื่อหรือไม่มีแบบการเรียกคำหยาบในบ้านค่ะโกรธแค่ไหนเราก็จะไม่มีการพูดออกมาว่าอยู่บลาๆๆอย่างเงี้ยเพราะว่านิสัยเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการแบบทะเลาะถึงขั้นเคลี้ยงของไม่เคยแต่ถ้าบางทีแบบส่วนใหญ่การทะเลาะของเรามาจะมาจากสิ่งที่อาจจะในชีวิตหรือช่วงนี้เครียดจากงานมากกว่าทะเลาะกันเองเนาะมันจะมาจากความกดดันอื่นๆส่วนมาก 99.9% เวลาคือมันมาจากอย่างอื่นเนี่ยมีความขัดแย้งกันเกิดจากการแบบวิธีการเลี้ยงลูกบ้างไหมคะหลายๆบ้านจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงอย่างคุณแม่เลี้ยงอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเพราะว่าด้วยความเป็นแม่หรอไม่ใช่โอเคเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ใช่คือแบบเราต้องให้เกียรติก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเริ่มต้นแบบด้วยกันนะฮะก็คือแบบเรียนรู้ด้วยกันนะแล้วถ้าเป็นอะไรที่แบบผมมีความคิดไม่ตรงกับที่ซินดี้คิดอยู่ก็โอเคเราลองดูจะมีเป็นแบบนี่ก็คือการเรียนรู้ใช่ไหมเราไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเพราะว่าเด็กพอลูกโตแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากแบบเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของไม่ได้เรามีบทถ้าลูกทำแบบนี้เราก็จะมีบทลงโทษแบบนงแบบนี้หรือเรามีกฎกติกาในบ้านคือสมมตินะจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีการดูทีวีนะเพราะว่าเราคุยกันแล้วเพราะว่าถ้าเราให้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เขากินข้าวลำบากไปนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วต้องสูงที่หน้าแบบแต่ท่านมันก็มีแดดดี้ให้ดูทีวีไหมบางทีก็มีแบบว่าวันนี้กลับบ้านวันนี้กลับบ้านจากงานเร็วเปิดมาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่เสียงการ์ตูนขึ้นมาอ้าวยังไงเนี่ยแดดดี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ก็เขาก็มีเหตุผลอะไรบางอย่างนิดหนึ่งนิดหนึ่งถามลูกๆบ้างดีกว่าคุณพ่อกับคุณแม่คนไหนดุกว่ากันแค่ดุกว่าแค่ลูกใช่ไหมเอเดนดุไหมคะคุณแม่ดุไหมคะลูกดุมากกว่าไหมคะกันนิดหน่อยกันนิดหน่อยแล้วกลัวไหมคุณแม่ดุแล้วกลัวไหมหรือไม่กลัวก็กลัวนิดหน่อยกลัวไม่ให้ดูทีวีใช่ไหมแล้วคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อดุไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเหมือนกันคนละแบบคุณพ่อจะคุณซินดี้จะแบบกุ๊กจิ๊กกุ๊กจิ๊กกุ๊กจิ๊กอย่างเงี้ยเรื่องแบบไม่อาบน้ำทำอะไรยังไม่ไปฟันเร็วเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เช่นความปลอดภัยเช่นแบบไม่การไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันสมมุติว่าน้องพูดอะไรเรื่องของความรู้สึกหรือพี่แกล้งน้องหรือน้องแบบไม่ให้เกียรติพี่หรือว่าน้องเหมือนแบบไม่เคารพกันเนี่ยพ่อจะแบบเรื่องนี้ไม่ได้นะคือเขาจะมาแนวศีลธรรมแนวการวางตัวการความสัมพันธ์เขาจะค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้มามีความคาดหวังอะไรกับทั้งลูกสาวและลูกชายไหมคะขีดไว้คร่าวๆไหมว่าอยากจะให้เขาไปทางไหนประกอบอาชีพอะไรยังไงอยากให้แบบดูแลตัวเองโดยที่ไม่ได้กระดูกแตกอยากให้ทั้งสองคนอย่างแรกอยากให้เขาแบบเฮลตี้ค่ะสุขภาพดีสุขภาพดีเป็นคนดีของสังคมที่เหลือแล้วแต่เขาเลยค่ะแล้วแต่เขาจริงๆเพราะว่าเขาเราเลี้ยงให้เป็นเด็กตัวเองฉลาดเป็นเด็กที่รับผิดชอบค่ะแต่มากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองอย่างอื่นในชีวิตส
สบายแล้วแต่เลยซินดี้เองได้เห็นปัญหาสังคมในวันนี้และยิ่งเราได้มาทำนิทรรศการสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรากำลังขับเคลื่อนให้มันเกิดหลายๆอย่างในสังคมมีคำสอนอะไรเป็นพิเศษให้กับลูกๆไหมคะตั้งแต่ในวัยเนี้ยวัยประมาณนี้ก็สอนให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเลล่าแล้วก็สอนว่า เราจะต้องให้เกียรติคนอื่นเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เราก็จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้เลยเช่นสมมติว่าเขาเล่นกันอยู่ดีๆแล้วก็คนใดคนหนึ่งคือไม่อยากเล่นแล้วหรือว่าไม่ชอบหรือรู้สึกเจ็บเนี่ยซินดี้ก็จะหยุดทันทีบอกว่าได้ยินสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมคะเขาไม่อยากเล่นแล้วแสดงว่าหนูต้องหยุดหนูต้องเคารพในสิทธิ์ของเขาหนูต้องเคารพเวลาคนบอกว่าไม่เอาหรือไม่อยากคุณโนก็คือโนตอนนี้คือเราปลูกฝังแบบนี้ก่อนอนาคตก็เข้าใจอยู่ว่าจะเป็นอะไรยังไงถูกไหมคะแล้วก็กับเลล่าแล้วก็เอเดนด้วยอยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วทุกอย่างในโลกนี้หนูมีอยู่ในตัวหนูแล้วเชื่อมั่นในตัวเองแล้วหมอมีก็จะพยายามให้หนูเข้าใจตรงนี้ค่อยๆไปนะคะเพราะหนูเก่งนะคะเป็นคำที่อาจจะยากหน่อยในเด็กไทยบางคนแต่ซินดี้พยายามอธิบายจนเขาเข้าใจค่ะค่ะพอดูเขาก็จะยิ้มเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ติดลูกมากใช่ไหมคะติดลูกอย่างนี้ถ้าต้องไปทำงานอินเตอร์ต่างประเทศไปทีมไปนานนะปีแรกที่เขาติดต่อมาก็ปฏิเสธเขาไปเขาก็แบบอะไรนะปฏิเสธซินดี้จะเป็นคนที่คอยแต่นั่งอ่านดูคอมเมนต์มาจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตตกแฟนๆรายการนี้คือจริงจังก็มีการแบบเห็นไม่ค่อยพอใจโจมตีค่อนข้างแรงเลยล่ะโจมตีรายการหรือโจมตีเราโจมตีเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ติดลูกมากใช่ไหมคะติดมากเช่นก็ครั้งแรกที่เราแบบที่ไปเที่ยวด้วยกันแค่2คนที่เลล่าอายุ6ขวบป่ะอืม5ขวบหมายความว่าไปโดยที่ไม่มีเขาใช่แล้วก็แค่ไปเกาะแถวแล้วก็อยู่กับคุณยายใช่ก็ยังโทรไปเออไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยโดยที่ไม่มีเขาค่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้สนุกเท่ากับถ้าได้ไปด้วยกันหมดเลยโอเคมันก็จะมีบ้างที่เราแบบไปกินข้าวกัน2คนไปดินเนอร์กันเด็กๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะไปด้วยกันไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันนะเรามีความรู้สึกว่าเป็นช่วงของชีวิตเราที่เราแบบกลับคืนไม่ได้คือเราต้องคว้าโอกาสแล้วก็ต้องใช้เวลากับลูกๆว่าแบบโอ้โหเวลามันผ่านไปเร็วมากขณะไปเที่ยวยังทำรายการลง YouTube ด้วยค่ะก็คุณสามีถ่ายกลับบ้านยังไงตัดต่อเองนี่เรื่องจริงวันนั้นเขาบอกว่าแบบเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยเจอกันว่าพี่หันเมื่อคืนเนี่ยซินดี้ไม่ได้นอนเลยตัดต่องานอยู่ทั้งคืนหมดฮะก็ภาพที่อยู่ในเอ็กซิบิชันก็คือเราถ่ายกันเองตัดต่อกันเองหมดเป็นคนรอบทิศมาคนนี้ก็ตอนแรกซินดี้บอกว่าเออเราไปถ่ายวิดีโอแบบครอบครัวแบบเล่นๆแล้วเป็นคนที่แบบชอบกล้องอยู่แล้วแล้วก็อยากตัดต่อก็เริ่มแบบเออทำนิดๆหน่อยๆแล้วแบบพอเริ่มทำเป็นแล้วทีนี้ก็ถามว่าเออแล้วทำแบบโครงการแบบนี้เราอยากมีสัมภาษณ์กับถ่ายอัดวิดีโอทำได้ไหมได้โอเคกี่คนอ๋อมี17คนอันนี้ของเทศกาลและโอเค17คนรวมซินดี้กับช่างภาพก็โอเค19คนและต้องมีแบบไม่ใช่แค่เวอร์ชันหนึ่งต้องมี2เวอร์ชันค่ะแล้วราว40วิดีโอค่ะแล้วทำซับไตเติลเองด้วยนี่คือแบบไม่ได้นอนเลยโอ้ไม่แต่สำหรับ YouTube เวลาไปเที่ยวเป็นครอบครัวมันก็สนุกสนานเด็กๆก็ชอบช่วงหลังๆก็แบบว่าใช่ไหมคะมันมีอย่างถ่ายบล็อกเราไปแบบไปเที่ยวมันก็เหมือนกับเราได้ทำแฟมิลี่วิดีโอแต่ก็ให้คนอื่นได้มาอะไรกับเราด้วยอะค่ะเป็น YouTube ช่องอะไรชื่อซินดี้ซิวิญญาปิชอปซึ่งในนั้นก็จะมีไลฟ์สไตล์ครอบครัวเราแล้วก็หลังๆซินดี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับสอน mindset เกี่ยวกับการพูดในเรื่องของวิธีคิดบวกเด็กๆล่ะคะชอบไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่ที่สุดคะเล่นกีฬาเล่นอะไรคะลูกว่ายน้ำอ๋อแล้วเอเดนล่ะคะตอนที่กระดูกยังไม่แตกอะคะหนูชอบเล่นกีฬาอะไรลูกชอบเล่นบอลเตะบอลถูกไหมครับใช่ครับครับโอ้พูดพอด้วยสเก็ตบอร์ดด้วยใช่ไหมครับเอเดนชอบเต้นไหมชอบเต้นไหมครับเต้นเหรอคะเต้นอะไรคะชอบเต้นด้วย
ชอบเต้นอะไรคะชอบเต้นแบบไหนฮิปฮอปป่ะใช่เบรกแดนซ์ใช่ไหมเอเดนวันก่อนเอเดนบอกมามีเอเดนอยากเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องอยู่บนเวทีด้วยชอบเอนเตอร์เทนแล้วอย่างนี้ได้เคยมีโอกาสตามคุณแม่ไปดูคุณแม่ทำงานเอเชียเน็กซ์ท็อปโมเดลคนไหนเคยไปไหมก็ไปทั้งคู่เลยเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วเขาก็ไปที่สิงคโปร์ปีนี้ถ่ายที่เมืองไทยหมดเลยค่ะก็เลยได้มาดูใช่ไหมคะเลยน่าชอบเลยน่าชอบค่ะแล้วติดลูกอย่างนี้ถ้าต้องไปทำงานอินเตอร์ต่างประเทศไปทีไปนานนะทำไงก็ช่วงแรกช่วงที่เพราะฉันนี่ทำมา3ปีแล้วปีแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยเขาก็แบบติดต่อมาบอกเนี่ยจะต้องไปถ่ายที่สิงคโปร์2เดือนซินดี้บอกฮะตอนนั้นเอเดนแค่3ขวบเนี่ยซินดี้ก็บอกเขาว่าไม่ได้สเกจูลอย่างนี้ไม่สามารถเพราะลูกยังเล็กอยู่ก็ปฏิเสธเขาไปเขาก็แบบอะไรนะปฏิเสธบอกใช่พ่ออยู่ให้มา2เดือนเนี่ยไม่สามารถไปได้ถ้าเกิดอยู่ปรับให้แบบอย่างน้อยอย่างมากสุดคือไป3วันแล้วกลับได้กลับมาเนี่ยค่ะจะโอเคเขาก็เลยปรับได้ซินดี้จะเป็นคนที่คอยแต่นั่งอ่านดูคอมเมนต์อย่างเงี้ยจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตตกคือมันมีแค่ช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงแรกที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยเจอกับสถานการณ์ที่เป็นแบบรายการอันนี้ต้องบอกว่ารายการนานาชาติแล้วก็เป็นธรรมดาที่เวลามันเป็นเรียลิตี้ที่มันมีหลายชาติแข่งกันเนี่ยก็จะเป็นธรรมดาที่ชาติใดชาติหนึ่งเขาก็จะอินมากอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบแฟนๆรายการนี้คือจริงจังก็มีการแบบเห็นไม่ค่อยพอใจโจมตีค่อนข้างแรงเลยล่ะโจมตีรายการหรือโจมตีเราโจมตีเราที่ต้องเนื่องจากว่าเราเป็นคนต้องคัดออกไงก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไอเนี้ยจิตตกเหมือนกันนี่ก็แบบอยากไปอ่านไม่เธอต้องไปสนใจความรู้สึกคนเหล่านี้ยูก็ทำหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ของเราแต่ก็นะเซนซิทีฟไงใช่ๆถูกใจคนหรือว่าฉันเราพยายามทำดีแล้วก็พลีสทุกคนเป็นไปไม่ได้นี่ก็บอกลูกเหมือนกันว่าหนูอย่าไปฟังคนอื่นเยอะหนูทำในสิ่งที่หนูรู้ได้ดูรายการแล้วเหรอครับเอเดนชอบ Asian Next Top Model ไหมครับชอบครับชอบไหมครับเพราะมันมีอยู่ในโชว์มีในโชว์จริงเหรอแล้วนางแบบคนอื่นสวยไหมมีสาวๆสวยๆไหมสวยเนี่ยเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วสวยเขาเก่งไหมคะค่ะแล้วลูกสาวล่ะคะเดล่าล่ะคะชอบดูไหมคะชอบค่ะอยากเป็นท็อปโมเดลกับเขาบ้างไหมไม่เหรอทำไมอะคะลูกไม่ชอบหรอคะหนูก็สวยอ่ะไม่ชอบแต่ชอบดูหมามีเดล่าชอบดูเขาแข่งขันชอบดูพวกแชลเลนจ์ต่างๆที่เขาต้องทำใช่ไหมคะถูกปะเวลาบอกว่าเลล่าอยากจะไปเป็นจัดจ์ตื่นเต้นใหญ่เลยบอกมาเมืองไทยแล้วหนูขอไปเป็นจัดจ์นั่งเก้าอี้ได้ไหมอยากเป็นมัมมี่ยะเซ่เลยค่ะเป็นครอบครัวที่ใช้เวลาด้วยกันเยอะมากๆจะสังเกตได้ว่าลูกๆทั้งสองคนได้ซึมซับได้เห็นสิ่งที่คุณแม่ทำคุณพ่อทำแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สอนด้วยนะคะมาถึงวันนี้21ปีอย่างที่บอกค่ะว่าขนาดมองย้อนกลับไปยังรู้สึกเลยว่าอุ๊ยเร็วเนาะนี่คือครอบครัวที่รักกันมาตั้ง21ปีแล้วนะคะมีอะไรอยากบอกกันและกันไหมคะนอกเหนือจากวันที่เราไปคุกเข่าใต้ต้นซากุระจริงๆเปิดใจพูดเลยถ้าอยากพูดไทยบ้างอังกฤษบ้างก็ได้นะอยากบอกอะไรกับภรรยาเขินอ่ะถ้าจะพูดอะไรก็พูดได้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับเรานะที่เราแบบตั้งแต่20ปีที่แล้วสิ่งที่รอบข้างเราก็เปลี่ยนหน้าที่ของเรามากขึ้นคือแบบมีเยอะแยะแต่จริงๆแล้วตัวเราอะไม่เปลี่ยนคือแบบหรือว่าคนนี้ยังเป็นคันเร่งอะผมก็เป็นเบรกนะฮะ ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะ คือแต่สิ่งที่เราชอบคือเราต้องการมีคันเร่งผมเบรกทำงานได้ดี บางทีคันเร่งอะไม่ออกอะและคนที่เป็นคนที่แบบให้กำลังใจผมตลอดนะฮะคือมีอะไรอยากจะทำเขาก็ว่าอยู่ทำได้อยู่ทำได้แล้วผมก็ต้องถามว่าทำไมถึงคิดว่าเราทำได้แล้วเขาเป็นคนที่อยู่ข้างเราตลอดถ้าเรารู้ว่ามีคนนี้ข้างเราอยู่ตลอดโอเคเรามั่นใจสิทธิ์ดีแล้วครับจะเอาอะไรไปรอดบ้างเอาจริงๆนะหลายคนมองว่าสิทธิ์ดีเป็นคนเก่งสิทธิ์ดีทำหลายอย่างในครอบครัวของเราสิทธิ์ดีเป็นช้างเท้าหน้าแต่
พูดได้เต็มคำเลยว่าไม่มีไบรอนนี่ไม่สามารถที่จะเป็นเราในทุกวันนี้ได้เขาเป็นผู้ชายที่เป็นแมนที่สุดเพราะเขาซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราทำแล้วการที่เรามีพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมชีวิตที่ทำให้เราอะลาวให้เราได้เป็นสิ่งที่เราเป็นและเป็นคนที่เราเป็นนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วเราก็โชคดีมากๆแต่มันก็ไม่แค่ไม่ใช่แค่โชคมันไม่ใช่แค่โชคมันเป็นการที่เราสองคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีเราก็ทำไปด้วยกันประคบประคองกันไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไปเรื่อยๆอะค่ะค่ะไปบอกเขาคิดสินดีขี้เขินอะมีอะไรจะพูดไหมลูกเฮล่ามีอะไรอยากบอกคุณอยากบอกมามีแก่ดีไหมจริงเหรอนี่ยิ่งเขินเลยไม่เคยเห็นอาการพ่อแม่เป็นอย่างนี้เอเดนแหละลูกเอเดนอยากบอกอะไรมามีมีอะไรบอกมีกับแดดดี้ไหมคะยิ้มแล้วไม่เอาไม่ทุกข์มามีร้องไห้แล้วอ่ะเสียใจแล้วนะบอกซะหน่อยสิ I love you ไหมคะเห็นไหมรักมามีไหมรักค่ะรักแดดดี้ไหมรักขนาดไหนคะรักพี่สาวไหมรักรักแค่ไหนคะรักขนาดไหนคะชอบคำว่านิดหน่อยหน่อยปกติแล้วทั้งสองคนเป็นคนโรแมนติกไหมหวานไหมอยู่ด้วยกัน21ปีความหวานมันจะแบบคนละแบบกันนะรักของเราไม่หวือหวาของเราก็คืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่คือเติมเต็มในสิ่งที่มันมีความหมายกับเราจริงๆเช่นดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันคอยปรับแล้วก็คอยพูดเนาะห่วงอะไรซินดี้มากที่สุดก็ทำงานหนักอยากทำอะไรที่อยากจะให้ซินดี้ทำอะไรที่เขาอยากทำแต่เป็นห่วงอ่ะก็เรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลบางทีแบบเออแค่นั้นเองฮะถ้าเรามีสุขภาพดีของเราอ่ะก็ทุกอย่างเราก็แบบสู้ได้อยากขอให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรไหมที่แบบมีอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตารางอ่ะเว้นมีช่องเว้นคือให้ตารางอย่างนั้นเองแต่บางทีผมรู้ว่าแค่เว้นช่องก็โอเคมีอะไรเข้ามาก็วินิ่งสบายมันแบบไม่วางได้ตรงนี้ได้สบายจริงๆนั่งคุยกันมาตลอดรู้สึกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่หวานแต่ความหวานไม่ได้ออกมาจากการเซตซีนอะไรมหัศจรรย์แต่ความหวานของเขาคือความอบอุ่นที่เขาบอกแล้วค่ะว่าเขาเห็นคุณค่าของการมีกันและกันในวันนี้มันอาจจะเป็นภาพที่หวานที่สุดก็ได้นะคะไหนๆมานั่งอยู่ในคลับไฟเดย์แล้วอยากมีอะไรถามไหมคะอยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ช็อตไหมคะอาจจะวนกลับมาเรื่องที่ซินดี้ช่วงนี้กำลังอินก็คือเรื่องของความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะซินดี้มีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นในสังคมของเราเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกันแม้แต่เป็นคู่รักหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ยภรรยารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการให้เกียรติหรือว่าสามีอาจจะมองว่าภรรยาเป็นเหมือนทรัพย์สินมากกว่าสมบัติของฉันสมบัติสามารถบงการชีวิตของเขาได้สำหรับผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยากจะให้คำแนะนำเขาอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยการทำคลับไฟเดย์หรือการนั่งฟังปัญหาความรักส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้เสมอเราถึงใช้คำว่ารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองนะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นด้วยว่าสังคมไทยเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอ่ะเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยค่ะผู้หญิงไม่ต้องเรียนเยอะหรอกเด็กน่ะก็แต่งงานไปแล้วมันเลยทำให้ผู้หญิงถูกฝังหัวมาว่าอ๋อเมื่อเราเป็นภรรยาของคนนี้เราคือทรัพย์สมบัติของคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะต้องไปคัดค้านซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรายังไม่ได้มี mindset ว่าเรามีคุณค่าในตัวเองยังไม่มี mindset ว่าก่อนที่จะให้ใครมาเห็นคุณค่าเราต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนไม่มีวันที่การเรียกร้องนี้จะสำเร็จเพราะเราจะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาได้ในที่สุดแล้วเราก็คงต้องบอกไปยังผู้หญิงหลายๆคนอยู่เช่นเคยคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองการเป็นภรรยาของใครสักคนไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเราแค่คนสองคนที่เดินไปด้วยกันเคียงคู่แต่ไม่ใช่ใครต้องอยู่เหนือใครเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งอย่างที่วันนี้เรานั่งดูกันมาตลอดอะค่ะซินดี้จะพูดอันนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรคนนึงเป็นเบรกคนนึงเป็นคันเร่งเราไม่ได้บอกเราต้องเป็นเบรกสองอันและให้เธอเบรกก่อนแล้วฉันค่อยเบรกไม่ใช่เราทำคนละหน้าที่
มันมีความสำคัญเท่าเทียมกันให้กับโลกนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ผู้หญิงมี mindset ในใจว่าเฮ้ยคุณค่าเราอยู่ที่เราไม่ใช่ว่าอยู่ที่เขาต้องเลือกมันอาจจะทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นในจุดนี้แต่จะต้องมาจากฝ่ายผู้ชายด้วยใช่ค่ะ ซึ่งปัญหาแบบนี้ค่ะมันต้องแก้จากสองฝั่งปัญหาระหว่างครอบครัวก็ต้องแก้ทั้งสามีและภรรยาคือมันเป็นปัญหาแบบที่แก้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวไม่ได้ดังนั้นบางทีเราก็ต้องกลับมาย้อนเหมือนกันว่าเวลาที่เราพูดว่าผู้ชายเขาทำให้เราเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยว่าเพราะเรายอมที่จะเป็นแบบนี้ด้วยนั่นคือสองอย่างที่มันต้องแก้ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นอย่างที่พี่อ้อยว่าแหละสุดท้ายแล้วมันก็คือเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามเรามีคุณค่าเท่าเทียมกันถ้าในคลับไฟเดย์เองอย่างพี่อ้อยพี่ชอดคุยกับคนเยอะอย่างที่บอกอะค่ะบางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาระหว่างเพศอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดจากการที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่มันเกิดจากการที่เราไปรักกับใครถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ไปรักกับคนที่เห็นคุณค่าในกันและกันแต่ถ้าเราโชคร้ายเราก็อาจจะไปอยู่ในสถานการณ์อีกแบบนึงซึ่งไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์ตัดสินใจมีสิทธิ์ที่จะก้าวเดินออกมาและยืนในตัวเองให้ได้แต่อย่าไปทิ้งกับโชคมากนะคะเพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคแต่จริงคำหนึ่งที่อาจจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะแต่ก่อนเราต้องจะใช้คำว่าต้องรักกันสิต้องเข้าใจกันสิแต่คำหนึ่งที่เราพูดถึงน้อยมากคือคำว่าให้เกียรติให้เกียรติใช่ซึ่งพอถึงวัยนึงเราจะเข้าใจเลยว่าคำว่าให้เกียรติสำคัญมากจริงๆการที่เรามีภรรยาอยู่ในบ้านแล้วเราให้เกียรติเขาแค่คำว่าให้เกียรติมันครอบคลุมทุกสิ่งที่เราจะดูแลหัวใจเขาให้เกียรติเขาให้ความสุขใจกับเขาเริ่มจากที่บ้านดีกว่าใช่ค่ะเริ่มจากครอบครัวนี่แหละค่ะมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่พูดปุ๊บทำได้ปั๊บแต่อย่างที่เราคุยกันตอนต้นแล้วก็คุณซินดี้พูดก็คือมันต้องเริ่มนะฮะต่อให้มันจะต้องใช้เวลามันก็ต้องเริ่มและเราก็ควรจะช่วยกันแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับนอกเหนือจากนี้มีผลงานให้ได้ชมกันในช่องจีเอ็ม25ด้วยด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับด้วยกันด้วยกันเราอยู่ในตารางนี้นะคะเมื่อกี้นะให้ซินดี้พูดสักนิดนึงแล้วกันรวมถึงว่าทำไมเราถึงเลือกตัดสินใจรับงานเพราะจริงเขาเป็นคนเลือกงานก็คือ Miss Tiffany Universe นะคะซึ่งก็เป็นเรียลิตี้ในการคัดหาผู้ที่จะมาได้ตำแหน่ง Miss Tiffany's Universe นะคะของปีนี้ซึ่งนี่ก็มาทำหน้าที่เป็นบิวตี้มัมเหมือนกับที่ได้ทำในปีที่แล้วนะคะเป็นเวทีที่ซินดี้คุ้นชินมานานเพราะว่าเป็นคนพัทยาและจำได้เลยว่าเคยไปดูตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่มากกว่านั้นมันเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของสามารถเลือกได้แล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของLGBT ซึ่งบ้านเราต้องบอกว่าเรายังต้องรณรงค์กันอีกเยอะนะคะแล้วก็การที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราได้เห็นความสามารถของน้องๆทุกคนรวมถึงได้ทำงานกับพี่อันเองแล้วก็น้องปอยอะไรเงี้ยค่ะก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ไม่เคยพลาดในทุกๆปีก็ติดตามกันได้ทุกวันพุธในช่องจีเอ็ม25เดือนสิงหาค่ะซึ่งคอนเซ็ปต์ของความตั้งใจที่จะนำเสนอผ่านเวทีก็คือ equality ก็คือความเท่าเทียมกันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันโดยบังเอิญด้วยนะแล้วมันก็มา perfect match เป๊ะกับสิ่งนี้เหมือนกันเป็นเรื่องน่าชื่นชมและเป็นเรื่องน่าชื่นใจที่เราเห็นผู้หญิงคนนี้ที่สวยแล้วเขาก็ยืนขึ้นมาทำให้เห็นว่างามอย่างมีคุณค่าที่เป็นประโยคที่เรามักจะพูดกันเนี่ยนะฮะติดปากกันเวลาพูดถึงนางงามเนี่ยมันเป็นยังไงแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวแม้แต่ในสิ่งที่เขาอยากจะลุกขึ้นมาแล้วพูดกับสังคมเขาก็พูดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่แค่พูดแต่เขาทำด้วยและนี่คือครอบครัวบิชอปของคุณซินดี้และแน่นอนวันนี้ทั้งคุณสามีที่น่ารักและลูกๆที่ทั้งสวยทั้งหล่อและผมเชื่อว่าเขาจะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่งอยู่ที่นี่กับเราเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณมากขอบคุณค่ะสุดสัปดาห์หน้านะครับแขกรับเชิญของเรามาเป็นคู่เช่นกันครับต้องเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทางฝากฝั่งของตลกไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มเท่านั้นที่เขาและเธอฝ่าฟันจับมือกันมานะครับกลับมาเปิดใจเป็นครั้งที่2เป็นการอัปเดตที่มีสีสันแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเราได้ต้อนรับคุณนุ้ยเชิญยิ้มกับคุณตั๊กสิริพรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมานั่งอยู่ที่นี่ในรายการ Club Friday Show ของเรานะครับเจอกันนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลากันแล้วขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยขอบคุณค่ะครับผมและพวกเราทั้งหมดนะฮะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย
ได้อยู่การงอนการง้อเสียเวลามากบางทีจุดเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นแบบ snowball หลายๆ relationship นี่พังนะเพราะว่าเรามัวแต่คาดหวังเราจะผิดหวังเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไปด้วยกันจบคงมีอะไรเยอะมากในชีวิตแต่ไม่ถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันเกินการที่เราจะรับมือได้หากเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันก็นี่แหละคือความรักไม่พลาดทุกเรื่องรักนะคะกด Subscribe ค่ะที่ GMM 25 Thailand ครับ